กิจต่างประเทศที่นี่ FM 98.5 และ www.springradio.in.th สถานีข่าวจริง Spring Radio ทันเหตุการณ์เห็นอนาคตเก้าสิบแปดจุดห้าสถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190มั่นใจและปลอดภัยมอบของขวัญสุขภาพเพื่อคนที่คุณรักมอบลิ้นจือมินโทร1577ลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับบากบั่นหุ่นเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระหงอรุณลอตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจในชั่วโมงฐานเศรษฐกิจช่วงเกาะติดตลาดทุนผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่นะคุณนิติโรจน์13ครับ13พฤศจิกายน2560นะฮะชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะครับพบกับคุณผู้ฟังทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 16:00 นโดยประมาณนะครับทางคลื่น FM 98.5 MHz นะครับคุณผู้ฟังก็ยังพูดคุยกับเราได้นะฮะหรือจะรับฟังผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ก็เข้าไปที่www.springradio.in.th นะครับแล้วเข้าทาง Facebook Live ก็ Spring Radio เข้าไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้จัดกันนะฮะแล้วท่านยังสามารถพูดคุยกับเราได้นะครับทาง LINE @springradio นะฮะมีคำถามมีอยากรู้เรื่องอะไรอยากจะติอยากจะชมหรือตินี่ติกันมาเยอะหน่อยนะฮะคุณนิติโรธแกซาดิสแกชอบ วันนี้อยู่กับผมฮะสุทธิพันธ์ผู้ระหงและคุณนิติโรธเกิดบุญพานุวัฒน์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุทธิพันธ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็อยากให้ดูวันจันทร์สบายสบายหน่อย นะฮะวันนี้นายกก็ยังไม่กลับมาครับนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังอยู่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่เวียดนามนะไปฟิลิปปินส์แล้วไปฟิลิปปินส์ใส่ชุดประจำพื้นบ้านตากะล็อกชุดตากะล็อกเขาเรียกเขาเรียกชุดตากะล็อกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตากะล็อกได้เป็นภาษานะฮะแต่เห็นเมื่อวานทักทายคนที่มารับที่สนามบินนะชู3สัญลักษณ์ฉันรักคุณอ๋อฮะฉันรักคาราบาวใช่ว่าสัญลักษณ์คาราบาวนะฮะอ่ะก็ของเราก็ยังท่านนายกก็ปฏิบัติภารกิจจนถึงพรุ่งนี้นะแล้วคงกลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเครื่องจะลง ตี 4กว่าๆนะครับก็ติดตามดูช่วงนี้ก็ท่านก็ดูจะเหมือนว่าแหมเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีคนเดียวมั้งที่ไม่อยากที่โพที่สำนักต่างสำรวจมาบอกท่านต้องอยู่ทำงานต่อนะคือไม่อยากให้โดนปรับอันนั้นก็ทุกคนบอกว่าอยากจะปรับคณะรัฐมนตรีทุกคนก็ถามนายกถามนายกเราไปถามนายกท่านก็คงจะเดี๋ยวผมถามตัวเองก่อนก็คงไม่ได้ฮะก็คงต้องอยู่อะไรคุมเชื่อสถานการณ์1ปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใช่แต่ก็มีการพูดกันเยอะนะในส่วนของภาคเศรษฐกิจครับก็วันนี้เราอาจจะต้องมาวิเคราะห์กันหน่อยนะคุณนิติโรจน์ฮะเพราะว่าก็แสดงว่าเศรษฐกิจที่โตกันเกือบจะ 4% การส่งออกที่มันขยายตัวกันพูดพลาดหรือตลาดชนีหุ้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจคือมันมีความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนอะไรต่างๆที่มันปรับตัวดีขึ้นอะไรต่างๆเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยมันหมายความว่าแต่ว่าคนทั่วไปยังมีความรู้สึกเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคือในภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไส้ในคนส่วนใหญ่จะพูดว่ามันไม่ได้ดีจริงนั่นไงก็เรื่องนี้เราก็เลยต้องมาวันนี้คุณนิติโรจน์ก็จะมีแขกมาวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยใช่ท่านก็เอาเราต้องบอกว่าเราแบบเป็นกลางนะฮะผมเน้นย้ำเลยเราจะคุยกันแบบกลางๆนะพี่เราจะไม่มีไปเอียงซ้ายเอียงขวาจะไม่ไปเชียร์รัฐบาลหรือจะไม่ไปหนุนใครใช่แต่ให้รู้กันจริงๆเราอยากจะรู้จริงๆเลยว่ามันผมก็สงสัยนะผมอ่านข่าวเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามี3กระทรวงที่อยากให้ปรับมีอะไรบ้างมีพาณิชย์พาณิชย์มีคลังพาณิชย์นี่ก็จะบอกส่งออกก็โต 8-9% นะครับกระทรวงการคลังก็เนี่ยก็มาตรการต่างๆมาตรการเรามาเยอะแยะเลยแล้วก็ช่วยภาคทุกภาคส่วนครับ
ทั้งเรื่องภาษีทั้งเรื่องของคนจงคนจนคนมีรายได้น้อยก็ได้หมดครับแล้วใครอีกกระทรวงหนึ่งเกษตรเกษตรนี่อาจจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและผลงานผมก็ไปทราบได้ก็ล่าสุดนี่ไงยางพารายางพารานะฮะที่ต้องเอาไปที่ต้องเอามาเฮ้ยเราไม่คุยดีกว่า พูดนิดเดียวเอาแค่มาปรับความเข้าใจเฉยๆเราจะไม่บอกก็ต้องเราช่วงนี้แหมไม่รู้คุณนิติโรธมันลงมาหลายวันติดต่อกันแล้วเนี่ยเหมือนเขาบอกว่ายังเป็นช่วงพักฐานอยู่นะมันพักอะไรมันผมว่าตอนนี้มันไม่ได้นั่งธรรมดาจะลงไปนอนกับพื้นแล้วนะเหนื่อยไงช่วงนี้เหนื่อยนี่บางสำนักนี่บอกไปถึง 1,640 เลยนะรอบเนี้ยจะลงไปถึงนั่นเลยเหรอใช่แต่ว่าปิดช่วงเช้านี่ 1,687.76 นะฮะลดลงเล็กน้อย 1.52 จุดมูลค่าการซื้อขายก็ 20,0004,127 ล้านบาทเมื่อเช้านี้นะครับก็หุ้นก็มีทั้งบวกทั้งลบแต่ก็บวกเล็กๆบวกแบบแค่ๆเขียวบางๆนะฮะแต่ต่ำสุดสูงสุดนี่ 1,689.87 นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่ 1,680.53 จุดครับฮะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันดูนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่พักฐานกันค่อนข้างจะนานแล้วฮะต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะฮะอ้าวคุณเอกพิทยายังอยู่ต่างประเทศเหรอฮะครับอ๋อกลับพรุ่งนี้เห็นที่ส่งข่าวมาให้ผมนี่มันจันทร์ถึงศุกร์พุธถึงศุกร์โอเคไม่เป็นไรนะครับ ก็คุณธีรดาชาญยิ่งยงนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ก็ค่อนข้างจะผันผวนนะ แต่แนวรับก็ให้ไว้ที่ 1,680 จุดนี้บอกยังรับได้อยู่ครับ ถ้าหากวันนี้ยืนได้ก็น่าจะลุ้นเด้งขึ้นได้เหมือนกันครับ แต่ก็ยืนไปแล้วนี่นะฮะเมื่อเช้านี้ลงไปต่ำสุดที่แนวรับที่คุณธีรดาว่าคือ 1,680 นั่นแหละนะครับหากแต่ถ้าหลุดนะถ้าหลุด 1,680 นะนี่ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญเลยก็จะมีโอกาสลงไปอีก40จุดคุณนิติโรจน์จะไปเจอไปเห็นกันที่ 1,640 เขาบอกว่าถ้าหากเป็นอย่างนี้นะพวกที่เล่นเก็งกำไรไว้ก็ควรจะชะลอไว้ก่อนเรียกว่าช่วงนี้อย่าพึ่งเข้าบรรดาเดย์เทรดอะไรทั้งหลายพยายามเล่นสั้นซื้อเช้าขายบ่ายซื้อบ่ายขายเช้าของอีวันเนี่ยช่วยให้หยุดไว้ก่อนชะลอไว้นิดนึงนะครับนี่เป็นคุณธีรดาจะบอกว่าคุณธีรดาก็บอกเช้านี้ที่ดัชนีผันผวนก็คาดว่ามาจากการเล่นหุ้นรายตัวที่อิงตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็รอดูผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วนะครับตลาดเองก็ยังมีเรื่องที่รออยู่คืองาน Set in the City ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ตรงนี้คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดได้บ้างถามว่ามาจากไหนก็คงจะมาจากที่นักลงทุนเข้าไปดูเที่ยวงาน Set in the City แล้วอาจจะไปดูพวกซื้อกองทุน LTF RMF กันอะไรในช่วงนี้นะครับก็อาจจะตัวนี้อาจจะเข้ามาช่วยกระตุ้นตลาดได้บ้างแต่ก็ต้องติดตามดูนะฮะส่วนหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับก็เคลื่อนไหวทั้งแดนบวกและแดนลบหลังการมาเยือนของเอเชียของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ออกมาตามคาดและเกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆออกมาด้วยนะครับก็ว่าพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็วันที่2แล้วนะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็มีม็อบออกมาไล่เหมือนกันไล่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะยังมีแต่คนรักทุกประเทศเลยนะฮะรักมากด้วย รักและอยากจะมาส่ง ไม่อยากให้เข้ามา นะแนวโน้มการลงทุนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณธีรดาก็เชื่อว่ายังซึมต่อนะฮะดัชนีก็ยังแกว่งตัวทั้งแดนบวกและแดนลบแล้วก็มีแนวรับ 1,680 จุดแนวต้านนี่ให้ไปที่ 1,695 ถึง 1,700 จุดนะฮะครับมูลค่าการซื้อขายสำหรับหุ้นที่สำหรับหุ้นในช่วง5ครึ่งวันแรกเนี่ยนะครับปรากฏว่า AOT นะฮะซื้อขายสูงสุดนะฮะปิดที่ 57.25 บาทลดลงไป50สตังค์ RSP นะฮะ Lit Sport นี่เป็นหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาซื้อขายเมื่อวันศุกร์นะครับวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกนะครับราคาล่าสุดนี่28บาท25เพิ่มขึ้นมา20สตังค์แล้วก็ BDMS นะครับก็มูลค่าการซื้อขายก็775ล้านปิดที่21บาท60เพิ่มขึ้นมา60สตังค์ไทยออยล์นะครับราคาปิด94บาทแต่ไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าวันนี้ไทยออยประกาศผลประกอบการออกมามีกำไร 7,000 กว่าล้านนะฮะก็ถือว่าเยอะทีเดียวก็แต่ว่ามันเจอแรงอะไร
ก็เรียกว่า sell on fact มาตั้งแต่วันศุกร์แล้วมีการแทงขายล่วงหน้าไปแล้วนะฮะแล้วก็ปตท.นะครับปิดที่414บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเราไปดูการคาดการณ์ทั้งสัปดาห์นี้มั้ยฮะได้ครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของดร.วินอุดมรัชตะวณิชนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดหรือที่เราเรียกกันย่อๆก็คือ KTBST นะครับก็ประเมินหุ้นไทยตลอดสัปดาห์นี้นะครับ 13-17 พฤศจิกายนนะครับดร.วินเนี่ยบอกว่าดัชนีเนี่ยจะผันผวนสูงนะครับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยยังมีแนวโน้มชะลอการลงทุนหรือว่าขายหุ้นหลังจากกฎหมายภาษีของสหรัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่คืบหน้าเลยนะฮะแล้วก็แรงขายทำกำไรหลังจากบริษัทต่างๆเนี่ยเขามีการส่งงบการเงินมีเข้ามาในตลาดมากขึ้นขณะที่ราคาหุ้นส่วนใหญ่ของตลาดเนี่ยนะครับก็ปรับตัวมาค่อนข้างมากแล้วนะฮะน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยล่ะที่ทำให้มีการขายทำกำไรกันการพักฐานของตลาดเนี่ยยังคงดำเนินต่อจนถึงสัปดาห์นี้อันนี้คุณวินบอกชัดเจนนะว่ายังคงพักฐานอยู่ดังนั้นนะครับคุณวินบอกว่าด้วยราคาหุ้นที่ขึ้นมามากนี่นะฮะแล้วก็ขาดปัจจัยหนุนต่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นของตัวหุ้นหรือว่าตลาดเองทำให้มีแรงขายเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะที่เรานะครับก็เห็นการสลับเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยหรือว่าข่าวบวกสนับสนุนด้วยเช่นเดียวกันกลยุทธ์การลงทุนในภาวะแบบนี้นะครับก็คือลดการถือหุ้นที่ขึ้นมามากหรือเป็นหุ้นที่ถูกขายมากกว่าซื้อนะฮะหรือหุ้นที่รายงานกำไรแล้วก็ออกมาไม่ดีหรือต่ำกว่าคาดรอจังหวะซื้อเมื่อการปรับฐานจบนะฮะหรือว่าเลือกลงทุนแบบ selective นะครับขณะที่หุ้นที่ได้ปัจจัยบวกเนี่ยจากมาตรการช็อปช่วยชาติในช่วงที่ผ่านมาก็คาดว่าจะชะลอลงหรือมีการถูกขายทำกำไรออกมาด้วยนะครับจากนี้ไปก็บอกว่าให้รอดูมาตรการลำดับต่อไปฮะคาดว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งหุ้นที่ประโยชน์นะครับก็จะเป็นกลุ่มของโรงแรมก็จะมีในส่วนของเซ็นทรัลมินต์ ERW นะครับหรือว่า KTC แล้วก็โครงการลงทุนต่างๆและการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะหลังการปรับครม.ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับรัฐมนตรีคนใหม่จะเร่งสร้างผลงานผลบวกเนี่ยในภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นมากกว่านะครับก็แนะนำนะครับหุ้นในสัปดาห์นี้นะครับของดร.วินนะครับ BEM BDMS CCET นะครับ BTS GIF นะครับแล้วก็ ASAP ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีในสัปดาห์นี้ครับ 1,673 ถึง1,720 จุดครับนะฮะมาสักครู่นี้ดูหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องช็อปช่วยชาตินะฮะก็อย่างเอราวัณเอราวัณนี่ก็กลุ่มท่องเที่ยวดีนะ ERW นี่น่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวราคาลดลงนะฮะ10สตังค์นะฮะเซนเทลเซนเทลประธานโทษครับเมื่อกี้ผมพูดผิดเซนเทลนี่ก็คือเซนทรัลพาซ่าโฮเทลก็มันก็กลุ่มโรงแรมนะฮะ46บาท25บวกมา75สตังค์นะฮะแล้วมินต์ไมเนอร์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ42บาท50ว่าด้วยเรื่องเช็คช็อปช่วยชาติช็อปช่วยอะไรก็แล้วแต่ใครจะไปคิดคำกันแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นมาแล้วนี่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วใช่ก็เห็นบอกก็คึกคักพอสมควรเหมือนกันนะหลายพื้นที่ก็ค่อนข้างจะอย่างเดอะมอลล์อย่างเซ็นทรัลหรืออะไรเนี่ยเขาบอกเขายอดขายเขาเพิ่มขึ้นมาสัก 10% จากภาวะปกติ 10% ก็ยังถือว่าไม่มากเท่าไหร่ไม่มากแต่ว่ามันก็จะมีให้เห็นนะว่ามันค่อยๆปรับขยับขึ้นมาใช่นะฮะก็คือถ้าปกติเนี่ยก็ขายอยู่ได้ร้อยนึงแต่พอมีนี่ก็มาช่วยก็แค่สัปดาห์แรกคือวันเสาร์แรกของที่เริ่มมาก็บวกไป 10% ครับก็บรรดาร้านค้าห้างอะไรต่างๆเขาก็โอเคถ้ามันอย่างนี้ก็อาจจะด้วยระยะเวลาครั้งนี้ที่ยาวนานถึง23วันคนก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแบบไม่ต้องรีบซื้ออะไรเงี้ยอาจจะแบบทบทวนพิจารณาอย่างรอบคอบมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาจะไปซื้อกันนู่นเนี่ยก็สัปดาห์สุดท้ายอ่ะแต่ว่าสัปดาห์ก่อน3ธันวาแหละเออนั้นเงินเดือนออกน่าจะซื้อเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีเห็นทางกระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์นะฮะก็บอกว่าเรื่องของช็อปช่วยชาติเนี่ยเขากำลังจะเข้าไปตรวจสอบนะให้กรมการค้าภายในเนี่ยไปตรวจสอบพฤติกรรมห้างค้าปลีกแห่งหนึ่งครับหลังจากถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาโทรทัศน์หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการช็อปช่วยชาติซึ่งผลตรวจสอบ
หากออกมาแล้วพบว่ากระทำความผิดจริงก็จะลงโทษตามพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542มีโทษจำคุกนี่7ปีนะแล้วก็ปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะและยังได้ให้กรมทำหนังสือไปถึงผู้ประกอบการห้างร้านทั้งหมดรวมถึงผู้ผลิตสินค้าเพื่อแจ้งเตือนไม่ให้มีการฉวยโอกาสและมีพฤติกรรมเอาเปรียบประชาชนขึ้นชั้นไฟฟ้าไม่อยู่ในราคาสินค้าควบคุมนะฮะแต่ได้ขอความร่วมมือแต่ว่าประเด็นที่แชร์กันผ่านออนไลน์เนี่ยนะมันยังไปก็ตกเถียงกันอยู่ที่เป็นการเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายกันเห็นจะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงยังไงนั่นน่ะสิก็บางคนก็บอกว่าจริง 100% ครับแต่ผมว่ามันก็แปลกๆนะคือบางทีเราเสพข่าวออนไลน์จากการแชร์กันมาเนี่ยใช่หลายๆข่าวที่เราเห็นบางทีก็ไม่ถูกแล้วก็บางทีก็เป็นการบิดเบือนข้อมูลแบบเยอะๆมากๆเลยก็มีแต่ว่าถ้าแหมมันพูดยากนะก็เอาเป็นว่าก็ต้องฟังหูไว้หูแต่โดยวิสัยแล้วคนจะเปลี่ยนป้ายราคาสินค้าเนี่ยคนเดินกันไปเดินกันมาแล้วคุณจะไปเปลี่ยนป้ายขึ้นเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะครับนะถ้าจะเปลี่ยนก็อาจจะต้องเปลี่ยนหลังห้างปิดอะไรหรือเปล่ามาเปลี่ยนตอนที่คนเดินไปมาเห็นมันไม่น่าจะใช่วิสัยของการกระทำของร้านค้าเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้จริงเท็จไม่รู้แต่กระทรวงพาณิชย์ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นจริงก็อาจจะถูกลงโทษก็ได้นะฮะครับแต่ก็อย่างว่านะเรื่องนี้ก็เขาก็คงมีตัวรอดกันแล้วนะฮะเอามาดูราคาทองกันนิดนึงครับโอ้ทองวันศุกร์นี่ก็ร่วงลงมาแรงเหมือนกันนะเมื่อวันศุกร์แล้วก็ปรากฏสถานการณ์ราคาทองคำนี่ปรับตัวลดลงไปอยู่โซนนู่นละ 1,276 ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแล้วเขาบอกเฉพาะเมื่อวันศุกร์วันเดียวเนี่ยนะฮะวันศุกร์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีพวกนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเทขายทองออกมาเนี่ย15นาทีเนี่ยนะฮะเทขายไปทั้งหมด4ล้านออนซ์ออนซ์นึงก็1,270 1,280 เหรียญนะเหรียญนะฮะถ้า4ล้านออนซ์ก็คูณ4เข้าไปก็นี่แหละฮะเลยทำให้ราคาทองเมื่อวันศุกร์นี้ก็ปรับตัวลดลงมาแต่ก็น่าจะเป็นโอกาสดีนะฮะที่สำหรับนักลงทุนทองคำที่พอมันย่อๆก็ได้เข้าไปเก็บส่วนค่าเงินบาทนะครับก็แน่นอนก็เช้าวันนี้ก็แข็งค่าขึ้นมาหลังจากที่วันศุกร์นี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ปรับตัวอ่อนค่าลงนะฮะหลายๆปัจจัยเรื่องของแผนปฏิรูปภาษีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐล้วนมีผลต่อทิศทางของค่าเงินดอลลาร์ทั้งสิ้นบาทเช้านี้ก็เปิดที่ 33.10 บาทนะครับแข็งค่าขึ้นมาจากระดับวันศุกร์ที่ปิดตลาดที่ 33.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับครับเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อครับครับชั่วโมงฐานเศรษฐกิจลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับบอกบันบุญเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระหงอรุณล่อตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจเก้าสิบแปดจุดห้าสถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190ครบทุกข่าวสปริงนิวส์ราวอัพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตมอบสิ่งของพระราชทานแก่ตูนบอดี้แสลมและคณะ9คนละ9เป็นขวัญกำลังใจขณะวิ่งผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนสร้างความเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอีก50ปีข้างหน้าเน้นนวัตกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคและโลกตลอดจนรับมือภัยคุกคามนอกภูมิภาคผบ.ทบ.แจงรถถังรุ่น VT4 จากจีนถึงไทยแล้ว15คันรอตรวจรับก่อนเชิญสื่อร่วมตรวจสอบขณะอีก13คันที่เหลือทยอยส่งเพิ่มยันประสิทธิภาพสูงเพิ่มศักยภาพกองทัพกรมอนามัยเตือนประชาชนระวังเชื้อโรคที่มากับเสื้อกันหนาวมือ2แนะฆ่าเชื้อโรคด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าแล้วต้มในน้ำเดือดนาน15นาทีถึง1ชั่วโมงหรือแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำส้มสายชูก่อนสวมใส่ครบทุกข่าวทุกชั่วโมงที่นี่สปริงนิวส์ราวอัพโดย 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอด้วยพลังและความเชื่อในความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า IRPC ขับเคลื่อนแนวคิดเม็ดพลาสติกรักโลก
พื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนวัตกรรมเม็ดพลาสติกจากการวิจัยและพัฒนาของ IRPC จึงตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอาทิเม็ดพลาสติกกรีน ABS นำยางธรรมชาติมาผสมกับพลาสติกทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์เป็นรายแรกของโลกผลิตเป็นของพรีเมียมเม็ดพลาสติกเนเชอรัลคัลเลอร์เป็นการผสมระหว่างพลาสติกกับสีที่สกัดจากธรรมชาติเช่นสีเขียวจากผักโขมสีแดงจากครั่งและมะเขือเทศสีเหลืองจากส้มและขมิ้นแทนการใช้สีสังเคราะห์ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารเม็ดพลาสติกบูดพลาสติกคอมโพสิตเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของผงไม้คุณภาพที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตเป็นของเล่นเด็กและเฟอร์นิเจอร์เป็นต้น IRPC ยังคงมุ่งมั่นในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยเป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนเมืองจันมีเงาะบ่อสร้างมีร่มนาโพดังผ้าไหมโคราชดังผัดหมี่ราชรีมีโอ่งไก่ทอดต้องหัดใหญ่ถ้าไก่ตอนต้องเบตงภูเก็ตมีไข่มุกชลบุรีมีข้าวหลามไข่เค็มไปชัยยาสาลีต้องสุพรรณชอบปลาสลิดไปบางบ่อส่วนอ่างศิลาดังเรื่องครกทุกที่ในเมืองไทยมีของดีรอคุณอยู่ได้เวลาพาไอเดียกลับบ้านกลับไปต่อยอดภูมิปัญญาบ้านเกิดด้วยไอเดียสุดบันเจิด SME Startup Start ตามรอยพ่อธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนกับไอเดียของคุณสนใจโทร1115ชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันอย่างมีประกันเลือกเลยครับพี่ขับขี่บีมาแบบไหนบีควิกเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีบ้านบวมแตกตั้มประกันให้ฟรีถ้าในร้อยวันประกันให้ฟรีเดียววันนี้บีควิกมาหล่อร้อยวันไม่พอเอาทั้งปีเลยพี่1ปี1ปีเปลี่ยนฟรี1ปี1ปีเปลี่ยนฟรีโปรหล่อแบบนี้ต้องมาที่บีควิกผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกถึง31ธันวาคมนี้ 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190 คมคำธุรกิจคมคิดผู้นำความสำเร็จคือครูที่แย่มากเพราะมันล่อลวงคนฉลาดให้คิดว่าพวกเขาไม่มีวันล้มเหลวบิลเกตส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์คมคำธุรกิจคมคิดผู้นำโดย 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอจบข่าวแต่เช้าแล้วจบไหมสาระมันคืออะไรครับอธิบายกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะถ้ายังคาใจไปต่อคืนนี้เอาละครับกับสู่สาระจัดไปค่ะจบแล้วไม่สิ้นสงสัยจบแล้วไม่สาแก่ใจโปรดฟังอีกครั้งกราบเรียนด้วยความเคารพ2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งในรายการเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์เฉพาะจันทร์ถึงพฤหัสบดีเท่านั้นเร็วลึกตกผลึกข่าวภาคค่ำขยี้ขยำซ้ำอีกดอกให้หนำใจในเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งจันทร์ถึงพฤหัสย้ำจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์ต้องยกให้ลุงตู่เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวมีเครื่องเจาะพร้อมกันที่ Spring News TV Digital ช่อง19และ 98.5 สถานีข่าวจริง Spring Radio ทั้ง FM เว็บไซต์และ Facebook เอาละครับทราบให้ตรงกันขอบคุณมากครับเย็นๆรถติดๆ1ลุงจะมาคลุกสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอีก1ลุงจะมาสายผมเรียกผู้ฟังสีล่างและขอรบทุกท่านนะครับลุงหมูพัชระสารพิมพาและลุงเบิ้มประชาไทยธนนรงค์ช่วยกันคลุกช่วยกันสายชอนชัยข่าวสารแบบลึกๆถึงเนื้อถึงตัวในรายการคลุกวงในอินไซด์ข่าวจันทร์ถึงศุกร์5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งทุกวันไม่มีเบี้ยวไม่มีจับตาดูว่า2ลุงเนี่ยวันนี้ใครจะเบี้ยวรู้ข่าวลึกก่อนใคร
กับคลุกวงในอินไซต์ข่าวที่นี่ 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทั้ง FM เว็บไซต์และ Facebook จบไหมครับพี่เบิ้มจบครับจบครับแล้วเย็นนี้เราจะผ่านรถติดไปด้วยกันสาธุคมคำธุรกิจคมคิดผู้นำ By a lot of feel I feel for funny things that I failed a key primary school test for 2 times ผมสอบตก2ครั้งในระดับประถมศึกษาสอบตก3ครั้งในระดับมัธยมศึกษาผมใช้เวลา3ปีในการพยายามแต่ก็ยังล้มเหลวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมไปสมัครงาน30ครั้งก็ถูกปฏิเสธหมดผมเคยไปสมัคร KFC มีผู้สมัครทั้งหมด24คน23คนได้งานทำผมเป็นเพียงคนเดียวที่ถูกปฏิเสธในตอนสมัครเป็นตำรวจมีผู้สมัคร5คน4คนได้รับเข้าบรรจุผมเป็นคนเดียวที่พวกเขาไม่ดำเนินการให้ผมคิดว่าเราต้องคุ้นเคยกับความล้มเหลวแม้วันนี้เรายังไม่ดีพอเรายังต้องเจอผู้คนอีกมากมายที่จะปฏิเสธเราขอเพียงอย่างเดียวเราต้องไม่ยอมแพ้ผมพบว่าคนทั่วไปเวลาทำงานเสร็จเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือล้มเหลวถ้าพวกเขาจะเอาแต่บ่นโทษสิ่งรอบข้างคนเหล่านี้จะไม่มีวันก้าวหน้าไปไหนเลยแต่ถ้าเรากลับมาตรวจสอบตัวเองคนคนนี้จะมีความหวังแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งและประธานบริหารกลุ่มอาลีบาบาเบอร์หนึ่งของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนคมคำธุรกิจคมคิดผู้นำโดย 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอ 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190 ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับบากบั่นบุญเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระหงอรุณล่อตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจช่วงข่าวร้อนรอบวันมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะครับคุณนิติโรธครับครับเราไปเก็บตกเรื่องของช็อปช่วยชาติกันให้จบกันไปเลยในช่วงนี้นะฮะก็เห็นมีความเห็นมาจากท่านปลัดกระทรวงการคลังใช่ไหมครับครับใช่ครับก็คุณสมชายสัจพงศ์นะครับปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าการจัดช็อปช่วยชาติครั้งนี้นี่นะครับคุณผู้ฟังครับเป็นการเลื่อนการจับจ่ายของประชาชนให้เร็วขึ้นเพื่อให้เงินเนี่ยลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากว่าช่วงปลายปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยก็วางแผนใช้จ่ายกันอยู่แล้วล่ะแต่การมีมาตรการนี้นะครับก็จะทำให้คนระดับรายได้ปานกลางที่มีพลังในการเสียภาษีเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับเดิมอาจจะซื้อ1ชิ้นแต่เมื่อมีมาตรการลดหย่อนภาษีก็อาจจะซื้อเพิ่มเป็น2ชิ้นจึงไม่ใช่การดึงเงินในอนาคตมาใช้จ่ายก่อนนะครับแต่เป็นการเพิ่มอำนาจซื้อให้กับประชาชนซึ่งรัฐบาลนะครับก็คิดว่าคุ้มค่าเพราะว่าเป็นการเพิ่มเม็ดเงินนะครับในระบบแม้ว่ามาตรการครั้งนี้จะทำให้ต้องสูญเสียรายได้ภาษีไปประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับส่วนรายจ่ายด้านท่องเที่ยวนะครับที่ไม่รวมอยู่ในมาตรการปีนี้เนี่ยคุณสมชัยเนี่ยบอกว่ารัฐบาลนะครับเห็นว่าภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยที่คนวางแผนเดินทางแล้วก็ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นนะครับต้องใช้มาตรการทางภาษีเข้ามากระตุ้นอะไรอีกนะครับคุณสมชายย้ำเลยฮะว่าการใช้มาตรการทางภาษีรัฐบาลเนี่ยจะไม่ใช้พร่ำเพรื่อนะครับแต่จะใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวปีนี้ดีไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นอะไรครับสำหรับกรณีที่มีนักวิชาการเสนอให้กระทรวงการคลังเนี่ยเก็บข้อมูลรายการสินค้าแล้วก็กลุ่มผู้ที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการช็อปช่วยชาติ2ปีที่ผ่านมานะครับท่านปลัดเนี่ยบอกเลยครับว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้เป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งมีประมาณสัก6ล้านคนส่วนกิจการห้างร้านทั้งรายเล็กแล้วก็รายใหญ่รวมทั้ง SME นะครับตลอดจนผู้ผลิตสินค้าต่างๆจะได้ประโยชน์ทั้งหมดหากเข้ามาอยู่ในระบบภาษีนะครับก็คาดว่ามาตรการช็อปช่วยชาติปีนี้จะมีมูลค่าการใช้จ่ายเพื่อหักลดหย่อนภาษีนะครับมากกว่าที่ประเมินเอาไว้นะครับที่ 22,500 ล้านบาทเพราะว่าเพิ่มระยะเวลาให้ช้อปปิ้งนานขึ้นเป็น23วันขณะที่2ปีก่อนครับมาดูข้อมูลนิดนึงในปี58เนี่ยเขาบอกว่ามีมูลค่าการใช้จ่าย 12,000 ล้านบาทปี59 15,000 ล้านบาท
ปีแรก7วันครับปีที่2เพิ่มมาวัน14วันที่17วันปีที่2ที่17นะฮะครับซีซั่น3 23 23ซีซั่น4มีไหมฮะผมว่ามีซีซั่น5ส่วนใหญ่เอาเป็นเอพิโซดไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นนโยบายอะไรที่ทำกันมาครับส่วนใหญ่ก็ทำต่อกันไปนะฮะก็แหมมีบางคนก็เชียร์บอกว่าให้ปีละ2ครั้งไปเลยโอ้โหครึ่งปีทีนึงครึ่งปีทีนึงนะฮะแล้วก็ปลายปีทีนึงกระตุ้นกำลังซื้อกันภายในนี่แหละนะฮะแต่ว่าก็อย่างว่านะฮะอย่างเช่นที่มีรายงานบอกว่าอย่างที่โคราชเนี่ยนะฮะนครราชสีมานี่ชอบช่วยชาติวันแรก11พฤศจิกายนที่ประกาศออกมาก็ปรากฏว่าโอ้คนแน่นห้างเลยนะฮะครับไอ้ตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าโคราชเขาก็เพิ่งเปิดห้างใหม่นี่ครับใช่ไหมมีห้างใหญ่แห่งหนึ่งไปเปิดไว้แล้วใหญ่มากก็แข่งกับเจ้าห้างเดิมเจ้าของเดิมนะฮะก็พูดง่ายๆคือเดอะมอลล์กับเซ็นทรัลแหละเขาไปเปิดแข่งกันเขาไปประชันกันที่นั่นแล้วก็เดอะมอลล์นี่ก็มาเอ้ยเซ็นทรัลนี่มาเปิดใหญ่โตเลยใช่แล้วของใหม่ๆคนก็เหอะนะใช่ไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกฮะอยู่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องเข้ามาอยู่กรุงเทพหรอกอยู่นั่นแหละขอนแก่นก็มีห้างให้เดินไอ้ห้างเซ็นทรัลเนี่ยตรงริมถนนอะไรถนนเขาเรียกว่าถนนอะไรเส้นนั้นถนนสายหลักที่วิ่งผ่านขอนแก่นอะขากลางเมืองที่ออกไปอุดรน่ะเส้นนั้นน่ะมิตรภาพหรือเปล่าน่าจะเป็นมิตรภาพน่ะผมก็ไม่รู้ผมจำไม่ค่อยได้ครับน่ะมีห้างอยู่ตรงกลางไอ้ตรงสี่แยกนั่นเลยเคยผ่านอยู่ผ่านเลยเห็นขวาเลยเห็นห้างใหญ่โตครับคนก็ไปใช้กันผมก็เคยไปคุยพวกบรรดาสภาอุดสภาหอของที่นั่นเขาก็ถามเขาเอ๊ะทำไมคนถึงทำไมขอนแก่นมันเจริญขนาดนี้อะไรเขาบอกก็เป็นธรรมดาตอนนี้ไลฟ์สไตล์ชีวิตคนห้างมาเปิดคนก็จากต่างจังหวัดก็เข้ามาอยู่ในตัวเมืองกันครับถ้าเปรียบเสมือนขอนแก่นเป็นกรุงเทพแล้วก็เหมือนกับคนจากอำเภอต่างๆที่ไม่ได้อยู่อำเภอขอนแก่นเนี่ยก็ย้ายเข้ามาย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานทำในเมืองกันครับนะฮะแล้วก็พ่อแม่ก็อยู่ตามเมืองตามชนบทเหมือนเดิมครับเสาร์อาทิตย์เราค่อยกลับแล้วก็เนี่ยเที่ยวกันอยู่ในเนี้ยแล้วไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจตอนนี้อันนึงคือที่กำลังเกิดขึ้นนะกำลังเกิดขึ้นจากการเกิดของห้างการเจริญของเมืองในต่างจังหวัดเนี่ยมันได้เห็นว่ามันเริ่มมีการคอนโดมิเนียมเนี่ยคอนโดมิเนียมเนี่ยคนกลายเป็นว่าจันทร์ถึงศุกร์พวกบรรดาคนที่พอจะมีสตังสตุ้งสตังในเขตชนบทในเขตอำเภอต่างๆหัวเมืองต่างๆของจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเขาก็แค่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เขาทำงานกับพ่อแม่อยู่ช่วยพ่อแม่ทำงานที่สวนที่ไร่ที่นาหรือจะใครจะเปิดร้านขายของก็อยู่ช่วยแต่เสาร์อาทิตย์ขอญาติมาซื้อคอนโดไว้ในตัวเมืองไว้พักผ่อนไว้เที่ยวห้างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันกำลังจะเป็นเทรนด์เป็นกระแสนะก็ลองติดตามดูนะฮะซึ่งมาตรการช็อปช่วยชาติพวกนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นให้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับพูดถึงขอนแก่นเจริญนี่ก็เจริญจริงๆนะขนาดผมไปมาสัก 2-3 ปีที่แล้วก็ยังเห็นภาพที่รู้สึกว่าโอ้โหเป็นเมืองที่คึกคักเลยครับจริงๆผมไม่ค่อยไปภาคอีสานเลยนะภาคอีสานนี่แบบไปอุดรมั้งไปงานแต่งเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่ลงไปเลยนะแล้วก็ได้ผ่านขอนแก่นแล้วได้มีโอกาสแวะเนี่ยเห็นไหมผ่านขอนแก่นผ่านตรงสี่แยกที่ผมว่ามาเห็นเลยขวามือที่มีห้างอยู่แบบเปิดใหญ่โตเลยครับต้องเลี้ยวซ้ายเข้าไปแต่ไม่แวะห้างนะเข้าไปในเมืองไปดูบรรยากาศแล้วก็ดูแบบซึมซับคึกคักคึกคักมากมาดูข่าวนี้ข่าวนึงโอ้โหเห็นข่าวนี้แล้วแหมคุณนิติโรธอยากให้เศรษฐีเมืองไทยนี่ทำแบบนี้บ้างจังเลย แต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าไม่รู้จะได้เห็นหรือไม่นะฮะหรือแม้กระทั่งคำถามตัวเองว่าถ้าตัวเองเป็นเศรษฐีจะทำแบบนี้กับเขาด้วยหรือเปล่า ต้องถามกลับมาด้วยเพราะมีรายงานข่าวชิ้นนี้เข้ามานะครับบอกว่าเศรษฐีชาวสหรัฐกว่า400รายเตรียมที่จะยื่นจดหมายต่อสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้ขอให้รัฐบาลยกเลิกการปรับลดภาษีฟังดีๆนะฮะลดภาษียกเลิกยกเลิกการปรับลดภาษีในกลุ่มคนรวยและขอให้นี่แค่ยกเลิกการปรับลดภาษีในกลุ่มคนรวยเท่านี้ก็รู้สึกแบบมันก็แบบเกิดฟีลลิ่งแล้วนะเกิดฟีลลิ่งโอ้โหเออ
เขาไอ้กลุ่มไอ้คนเศรษฐีกลุ่มนี้มันแน่จริงไว้ใจมันเด็ดยังไม่เด็ดพอลดอย่างเดียวไม่พอขอให้เพิ่มภาษีของพวกเขาด้วยนั่น อยากจ่ายว่างั้นเหรอถูกต้อง ผมรายงานข่าวไม่บอกนะ400รายเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วเป็นตัวแทนของเศรษฐีทั้งหมดหรือเปล่าหรือเป็นแค่พวก400รายพวกเศรษฐีอินดี้อะไรพวกอัลเทอร์เนทีฟเศรษฐีเนี่ยพวกเศรษฐีทางเลือกทั้งหลายแบบทำตัวแบบไม่ให้เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าแหมพี่อเมริกานี่คน200กว่าคน200ล้านกว่าคนมีเศรษฐีเกินครึ่งอ่ะครับเป็นร้อยล้านคนนี่แค่400ล้านออกมาแสดงจุดยืนตรงนี้นะฮะรายงานข่าวยังบอกด้วยครับว่าเศรษฐีกลุ่มนี้ยังได้ขอร้องให้สมาชิกสภาคองเกรสนะครับพิจารณาไม่สนับสนุนการผ่านร่างกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นการตอกย้ำความไม่เสมอภาคทางสังคมแหมพอมาถึงจุดนี้แล้วอดคิดไม่ได้ไอ้นี่ไป400นี่มันพวก400การเมืองหรือเปล่าเป็น400เศรษฐีที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตหรือเปล่าครับเป็น400เศรษฐีที่สนับสนุนฮิลลารีคลินตันหรือเปล่าแล้วผิดหวังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีหรือจะเป็น400ที่ไปสนับสนุนการเดินกระบวนขับไล่โดนัลด์ทรัมป์ในช่วงแรกๆที่ขึ้นสู่ตำแหน่งหรือเปล่าครับเพราะว่าตัวเองมาบอกว่าไม่สนับสนุนการผ่านร่างกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นการตอกย้ำความไม่เสมอภาคทางสังคมและสร้างหนี้สินให้กับรัฐบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากพวกเขามองว่าช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนรวยและคนจนในสหรัฐอเมริกานั้นสูงมากขณะที่ระดับหนี้สาธารณะของสหรัฐเองก็ดีดตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันเป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้สหรัฐอเมริกาเขามีอยู่ระหว่างอะไรนะไอ้ร่างกฎหมายเขาจะส่งไปที่สภาคองเกรสเขากำลังจะพิจารณาเรื่องแผนการปฏิรูปภาษีของสหรัฐอยู่ในช่วงนี้นะฮะซึ่งเรื่องตอนนี้นะฮะเรื่องตอนนี้อยู่ในสภาคองเกรสอยู่ครับแล้วก็กำลังจะพิจารณาในเรื่องนี้และมันกลายเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้มีผลกระทบต่อเรื่องของการลงทุนในตลาดเงินในตลาดทุนนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่างก็มีเป้าหมายสุดท้ายที่เหมือนกันถึงแม้ว่าร่างกฎหมายของวุฒิสภาจะเสนอให้ชะลอเวลาบังคับใช้มาตรการปรับลดภาษีเงินได้บุคนิติบุคคลก็ตามครับบรรดาเศรษฐกลุ่มเศรษฐีเหล่านี้ไม่ต้องมาบอกว่าไม่ต้องมาลดภาษีให้เขาลดนิติบุคคลให้เขาหรือพองอดหรือบุคคลธรรมดาให้กับเขาแต่ในทางการขอให้เพิ่มด้วยแม่มันเกิดขึ้นมาในช่วงของแผนปฏิรูปภาษีของพรรครีพับลิกันซึ่งก็เป็นพรรคพรรคอะไรนะพรรคที่โดนรัฐธรรมนูญสังกัดอยู่นะฮะพรรครัฐบาลนั่นแหละก็ต้องบอกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยแล้วก็อย่างต่อเนื่องด้วยและอาจจะกลายเป็นประเด็นที่ว่าไอ้แผนปฏิรูปภาษีตัวเนี้ยแทนที่จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นอาจจะไปฉุดให้เศรษฐกิจขยายตัวช้าลงไม่เพียงเท่านั้นนะฮะคุณนิติโรจน์ครับร่างภาษีปฏิรูปกฎหมายภาษีฉบับเนี้ยมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าเป็นการเอื้อคนรวยเป็นภาษีฉบับที่เอื้อให้คนรวยมีและเป็นการเพิ่มภาระให้กับชนชั้นกลางและคนจนนะฮะนี่คือสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์แม้ว่าตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอย่างนายสตีเวนมานูอะไรเนี่ยสตีเวนมูชินนะฮะจะบอกว่าคุณที่พูดคุณว่ามาเนี่ยมันเข้าใจผิดทั้งหมดครับเพราะว่าการลดภาษีรอบนี้เป็นการทำให้กลุ่มธุรกิจและผู้ที่มีรายได้ปานกลางนะฮะก็ต้องจับตาดูแต่ว่าเห็นประเด็นนี้แล้วบ้านเราจะมีไหมแบบนี้ไม่มีทางแบบฟันธงชัดไปเปล่าไม่รู้นะฮะไม่ให้ความหวังกันเลยหรอไม่ค่อยเห็นอ่ะบ้านเรานี่มียิ่งรวยก็ยิ่งจะขอให้ลดลงใช่ไหมใช่ก็ผมเห็นเนี่ยไอ้พวกบรรดามาตรการลดภาษีช่วยไอ้ลดหย่อนต่างๆเนี่ยที่ออกมาเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ยิ่งอ่ะมันก็คือคนที่มีรายได้ระดับสูงขึ้นไปคนมีรายได้ระดับสูงคนระดับอีลิตของสังคมถ้าเป็นพนักงานก็ต้องเป็นระดับนู่นแหละเงินเดือน 200,000 300,000 นั่นแหละครับแล้วก็มีเยอะดูสมควรนะกลุ่มคนเหล่านี้แต่กลุ่มคนเหล่านี้อย่าไปหวังจะกินภาษีเขาหรอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขามีรถนั่นรถนี่โอ้
เอาแค่รถ LTF ก็ได้ 500,000 แล้วครับรถ IVF ไปอีกดอกนึงก็ได้อีก 500,000 ล้านนึงแล้วนะฮะรถภาษีประกันชีวิตก็ได้แสนนึงแล้วรถประกันสุขภาพได้อีก 15,000 นะฮะรถหักรถยนต์อะไรอีกอ่ะบ้านที่อยู่อาศัยก็แสนนึงแล้วนะฮะแล้วมีรถยนต์อะไรอีกอ่ะนี่ก็ได้เพิ่มหักส่วนตัวเพิ่มเข้าไปอีกจากมีลูก 60,000 ก็เป็น 120,000 ครับมีลูกมีบิดามารดาที่มีอายุมากก็สามารถเอามาลดหย่อนได้ก็ได้อีกคนละ 15,000 ครับมีลูกก็ 15,000 15,000 แต่ว่าปีต่อไปเนี่ยลูกคนหนึ่งเนี่ยคนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ 15,000 ครับในฐานภาษีใหม่นะ 15,000 แต่คนที่2คนที่3 30,000 ได้เป็น 30,000 เลยขยับขึ้นมาและอาจจะเป็น 60,000 ด้วยครับนะฮะก็เนื่องจากว่าสังคมของสังคมไทยเนี่ยมันก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุคนอัตราการเกิดน้อยใช่เมื่อก่อนอัตราการเกิดของเราเมื่อสัก20ปีที่แล้วนี่ผู้หญิง1คนเขาบอกมีลูกอยู่อัตราค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3.7 คนแล้วโดยประมาณเนี่ยผมจำไม่จำตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่แค่1กว่าๆ1กว่าๆ 1.3 1.2 เนี่ยแค่คนครึ่งประมาณนั้นและอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะยิ่งลงไปอีกเขาเลยมีมาตรการทางด้านภาษีมากระตุ้นมาช่วยให้คนอยากมีลูกแล้วก็รัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยทุกทางครับนะฮะแต่ประเทศเราก็ไม่ได้เพิ่งเป็นประเทศแรกนะที่จะมีมาตรการแบบนี้แต่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็เคยมีมาแล้วฝรั่งเศสก็เคยมีมาแล้วที่ประชากรที่เกิดเนี่ยลดลงเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้ประเทศของพวกเขาเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้ทางรัฐบาลของเขาเนี่ยจะต้องมีงบประมาณมาดูแลตรงนี้เนี่ยต้องใช้จ่ายเยอะมากนี่ก็เลยมีการกระตุ้นและเราก็กำลังจะทำแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะก็ต้องติดตามดูเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนี่อีกไม่กี่วันแล้วล่ะไอ้ไม่ใช่ ไม่กี่ปีก็จะถึงก็ไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสักของเรานี่อยู่ประมาณเกือบ 20% นะครับเขาบอกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้สมบูรณ์แบบอะสมบูรณ์แบบคือ25% ของจำนวนประชากรวัยทำงานเป็นผู้สูงอายุนะฮะแล้วแต่ที่เขาพูดกันเลยว่าของเราถ้าเข้าสูงอายุเนี่ยผู้สูงอายุภายใน 6-7 ปีข้างหน้าแล้วจะไม่มีเตรียมการเตรียมอะไรรับมือเนี่ยนะเราจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ลำบากเพราะของเราเนี่ยแก่แล้วยังจนคือเราไม่ค่อยมีการวางแผนใช่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เรากเกษียณอายุการทำงานแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคือเราต้องบอกเลยว่าเขาจะมีการวางแผนพวกนี้ตั้งแต่เขาทำงานเลยนะตั้งแต่เริ่มนี่แหละเริ่มเรียนแล้วก็ทำงานก็เริ่มนั่นเลยใช่ที่เราจะเห็นกันว่าพวกชาวต่างประเทศเนี่ยเขาเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกอะไรพวกนี้แก่ๆแล้วเขาทำได้เพราะอะไรเขามีการเก็บสะสมเงินพวกนี้เอาไว้แล้วก็เผื่อเอาไว้ที่จะใช้จ่ายในช่วงที่เขาแบบไม่ต้องทำงานแล้วนะครับอ่ะมาดูเรื่องอื่นกันบ้างเรื่องนี้เนี่ยคุณนิติโรธเรื่องที่ฐานเศรษฐกิจลีดวันเนี้ยครับฉบับเนี้ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกัน1ใน2ของธนาคารพาณิชย์นะฮะ2แห่งคือธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยตอนนี้เขามีนวัตกรรมเรียกว่าเงินกู้ที่ต่อไปเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปยื่นเรื่องที่ธนาคารไม่ต้องไปเดินที่สาขาแบงค์ให้มันปวดหัวแล้วไม่ต้องคอยรับโทรศัพท์ใครนะบรรดาเซลล์ทั้งหลายที่โทรมาขายเรื่องสินเชื่อครับว่าจะซื้อสินเชื่อนู้นจะใช้บริการสินเชื่อนี้หรือไม่จัดส่งเอกสารไม่มีต้องมีเอกสารแล้วด้วยผมคิดว่าไม่น่าจะมีเอกสารแล้วนะฮะเขาใช้ระบบ Big Data มีถังข้อมูลกลางอยู่คุณนิติโรธสมมุติว่าเป็นสมาชิกของแอปเนี้ยแอปของไทยพาณิชย์หรือแอปพลิเคชันของกสิกรไทยเนี่ยแล้วคุณนิติโรธทำธุรกรรมอะไรต่างๆบนมือถือเนี่ยไอ้บนโทรศัพท์มือถือจ่ายนู่นจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายนู่นจ่ายนี่ใช้โอนเงินไปนู่นโอนนี่โอนเงินไปชำระค่านี่นี่อะไรต่างๆพวกนี้ข้อมูลเนี่ยถูกเก็บไว้หมดเลยจะอยู่ในถังกลางที่ใหญ่มากและอยู่ในชื่อของคุณนิติโรธแล้วก็จะดีดขึ้นมาเลยพอพิมพ์เข้าไปนิติโรธปั๊บก็จะดีดขึ้นมาข้อมูลคุณนิติโรธมีอะไรบ้างโอ้โหมีอันนี้ผมเคยเห็นเพราะว่าผมเป็นสมาชิกของแอป SCB อันนี้บอกเลยแล้วกันว่า SCB คือในนั้นเนี่ยไฮเทคมากผมเนี่ยเป็นลูกค้าเขาเพราะผมกู้ซื้อบ้านกับเขามีบัตรเงินเดือนบัตร ATM เข้าที่นี่แล้วก็จะมีในส่วนของบัตรเครดิต
ทุกอย่างจะขึ้นมาอยู่ในแอปผมหมดเลยบ้านผมผ่อนเท่านี้ไปแล้วเท่านี้เครดิตบัตรเครดิตผมต้องจ่ายจำนวนงวดนี้เท่าไหร่อะไรนี้คือจะขึ้นหมดทุกอย่างเลยนั่นแหละสิ่งที่บอกว่านี่คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นแล้วว่าคุณนิติโรธหรือพนักงานแบงค์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เก่งเรื่องสินเชื่ออะไรเนี่ยต้องไปเที่ยวโทรเช็คเขาเรียกเช็คเกอร์หรือต้องเดินไปดูว่าบ้านมีอยู่จริงอะไรมีอยู่จริงเปล่าพวกนี้มันจะอยู่ในถังหมดแล้วในถังข้อมูลแล้วทีนี้เขาก็ธนาคารเนี่ยเขาก็จะใช้ข้อมูลฐานข้อมูลตรงนี้ในการที่จะหาลูกค้าเขาก็ติดต่อคุณนิติโรธมาคุณนิติโรธมีเครดิตดีเอ๊ะเขาก็จะรู้นี่เอ๊ะดูคำนวณเงินดูแล้วเนี่ยคุณนิติโรธรายจ่ายแต่ละเดือนนี่มันพอดีปริ่มอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแต่ไม่เป็นไรถ้าจะเพิ่มให้แต่ละเดือนมีเงินอะไรนะมีผ่อนภาระมีแรงจ่ายเพิ่มขึ้นมาสักเดือนละ 1,000-2,000 แต่ได้เงินก้อนเอาไปใช้ก่อนก็จะเสนอสินเชื่อมาให้คุณนิติโรธเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วเอาเงินไปปลดหนี้ไปโปะอะไรก็แล้วแต่และที่สำคัญเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนานเดี๋ยวแป๊บเดียวล่าสุดนี่เห็นว่าเกษตรกรไทยเนี่ยเขาเตรียมจะเปิดบริการตัวนี้ใหม่บริการตัวนี้ภายในเดือนนี้ครับแค่นาทีเดียวเนี่ยรู้ผลเลยโอ้โหพอรู้ผลปุ๊บไม่ใช่ว่าต้องรอเงินอีก2วันเงินก็จะโอนเข้ามาให้ในบัญชีภายในนาทีเดียวเหมือนกันเอกสารเราไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรคิดว่าไม่ต้องเตรียมไม่อะไรแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้ผมนัดท่านผู้บริหารไว้ละครับนะฮะจะมาคุยดูว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรและจะเปิดตัวกันเมื่อไรและกลุ่มลูกค้าที่จะได้ใช้บริการเนี่ยคือกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนอย่างไรนะฮะและให้วงเงินมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนี่คือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะที่เราจะมาคุยกันแล้วก็ตัวนี้แหละอันนี้มันในทางกับการมันจะเป็นเขาเรียก disruption digital disruption คือภัยนะฮะเป็นตัวที่แต่ว่าถ้าปรับตัวไม่ได้รับมือไม่ทันก็จะกลายเป็นภัยคุกคามของตัวเองนะฮะต้องติดตามดูแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยเรื่องนี้กันครับครับชั่วโมงทางเศรษฐกิจลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับบากบั่นบุญเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระหงอรุณล่อตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจเก้าสิบแปดจุดห้าสถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-1261190ทิปเลดี้ประกันรถยนต์ที่ให้ผู้หญิงมากกว่าประกันชั้นหนึ่งในราคาสบายสบายโทร1736ยืนยันเกาะติดทำลายล้างคอร์รัปชันด้วยข่าวจริงสปริงเรดิโอ 98.5 จริงทุกข่าวกับข่าวจริงสปริงเรดิโอทุกต้นชั่วโมงในสปริงนิวส์อัปเดต15นาฬิกาพบกับสปริงนิวส์อัปเดตดิฉันอัญชลานิลวรรณรองนายกรัฐมนตรีเผย15พฤศจิกายนเตรียมประเมินขยายเวลาเข้าชมพระเมรุมาตรหรือไม่พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาตรซึ่งตามกำหนดการเดิมจะเปิดให้เข้าชมถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ว่าได้รับรายงานยอดตัวเลขของผู้เข้าชมขณะนี้เกิน 600,000 รายแล้วโดยประชาชนจะเข้าชมจำนวนมากในช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ขออภัยค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์ประมาณวันละ60,000คนเสิร์ฟวันธรรมดาประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนจึงเน้นเรื่องความปลอดภัยควบคู่กับการอำนวยความสะดวกซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับความเป็นไปได้ในเรื่องของการขยายวันให้ประชาชนเข้าชมจะขอประเมินอีกครั้งในวันที่15พฤศจิกายนนี้ว่าจำนวนประชาชนเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่แต่เบื้องต้นเตรียมทำหนังสือไว้เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแล้วว่าขอขยายเวลาเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพระเมรุมาตรถึงสิ้นเดือนวาคมเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานขยายเวลารองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติเผยรองนายกประวิตรย้ำไทยคงมาตรฐานการบินหลัง ICAO ปลดธงแดง
พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่ององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ภายหลังได้ทำการปลดธงแดงออกจากประเทศไทยโดยล่าสุดได้ออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่อีก13สายการบินคงเหลืออีก9สายการบินที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติทั้งนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าให้ไทยยังคงมาตรฐานสายการบินเช่นนี้ต่อไปเพื่อผลักดันให้ไทยเข้าสู่แนวหน้าในเรื่องการบินรัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญการแก้ปัญหาค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายพลโทคงชีพจันทร์ตรวานิโคศกกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่5ที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่สำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายซึ่งรัฐบาลได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาโดยมีแผนการขับเคลื่อนและการปฏิรูปการแก้ไขปัญหาและแผนการทำงานที่ผ่านมาหารือร่วมกับสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมกล่าวว่าพลเอกประวิตรได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามนโยบายโดยให้นำผลการหารือร่วมกับ EU ไปพิจารณาต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะร่างแถลงการของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนจะไม่มีการกล่าวถึงประเด็นโรฮิงญาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าร่างแถลงการของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนจะไม่มีการกล่าวถึงประเด็นการหลั่งไหลของชาวมุสลิมโรฮิงญาออกจากรัฐยะไข่ของพม่าเข้าไปในบังกลาเทศแต่จะระบุถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในเวียดนามผู้ประสบเหตุจากการสู้รบระหว่างกำลังเจ้าหน้าที่กับกลุ่มก่อการร้ายในฟิลิปปินส์และชุมชนที่ได้รับผลกระทบในรัฐยะไข่ปิดท้ายกันที่บรรยากาศการลงทุนภาคบ่ายในตลาดหุ้นไทยวันนี้เมื่อเวลา15นาฬิกาดัชนีตลาดภาคบ่ายอยู่ที่ 1,685.11 จุดลดลง 4.17 จุดมูลค่าการซื้อขาย 3,828.01 ล้านบาทพบกับ Spring News Update ทาง 98.5 สถานีข่าวจริง Spring Radio และ www.springradio.im.th ครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาดิฉันออนจิรานิลวรรายงานค่ะSpring News Update ทุกต้นชั่วโมงที่นี่ 98.5 สถานีข่าวจริง Spring Radio98.5 สถานีข่าวจริง Spring Radio ทันเหตุการณ์เห็นอนาคต 02-126-1190อย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันอย่างมีประกันเลือกเลยครับพี่ขับขี่บีมาแบบไหนบีควิกเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีบ้านบวมแตกตำประกันให้ฟรีถ้าในร้อยวันประกันให้ฟรีเดี๋ยวว ันนี้บีควิกมาหล่อร้อยวันไม่พอเอาทั้งปีเลยพี่1ปี1ปีเปลี่ยนฟรี1ปี1ปีเปลี่ยนฟรีหล่อแบบนี้ต้องมาที่บีควิกผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกถึง31ธันวาคมนี้ถึงจะซนแค่ไหนแต่พอเห็นรอยยิ้มเด็กๆดิฉันก็ภูมิใจที่เขาเติบโตอย่างมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีแบบนี้ต้องยกนิ้วให้ข้าวคุณภาพตราปิ่นเงินค่ะข้าวคุณภาพตราปิ่นเงินถูกปากเราทุกคนครับเพราะใส่ใจคัดสรรคุณภาพทุกเมล็ดก่อนบรรจุลงถุงด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยและทันสมัยหุงแล้วจึงได้ข้าวนุ่มหอมอร่อยอย่างครบคุณค่าได้ใจทั้งคุณแม่คุณลูกนะคุณพ่อก็ชอบข้าวปิ่นเงินข้าวคุณภาพสำหรับทุกคนครอบครัวค่ะด้วยพลังและความเชื่อในความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า IRPC ขับเคลื่อนแนวคิดเม็ดพลาสติกรักโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนวัตกรรมเม็ดพลาสติกจากการวิจัยและพัฒนาของ IRPC จึงตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอาทิเม็ดพลาสติกกรีน ABS นำยางธรรมชาติมาผสมกับพลาสติกทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์เป็นรายแรกของโลกผลิตเป็นของพรีเมียมเม็ดพลาสติกเนเชอรัลคัลเลอร์เป็นการผสมระหว่างพลาสติกกับสีที่สกัดจากธรรมชาติเช่นสีเขียวจากผักโขมสีแดงจากครั่งและมะเขือเทศสีเหลืองจากส้มและขมิ้นแทนการใช้สีสังเคราะห์ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารเม็ดพลาสติกบูดพลาสติกคอมโพสิตเม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของผงไม้คุณภาพที่เหลือใช้จากอุตสาหกรรมผลิตเป็นของเล่นเด็กและเฟอร์นิเจอร์เป็นต้น IRPC ยังคงมุ่งมั่นในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยเป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน
98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอเติมเต็มคลื่นข่าวด้วยหลากหลายสาระข่าวสารเพื่อการใช้และเข้าใจชีวิตจันทร์ถึงศุกร์23:00 น.ถึง 24:00 น.หนทางสู่ความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบล้มได้ก็ลุกได้ในรายการล้มแล้วลุกโดยโกศลสงเนียมและสุปันรักเชื้อบางคนลุ่มลุ่มดอนดอนบางคนล้มแล้วลุกล้มแล้วล้มอีกบางคนท้อถอยครับแต่ถ้าติดตามฟังรายการเราเนี่ยคุณโกศลครับจะมีแง่คิดมุมมองและทางออกผมกล้าประกันเลยนะประกันว่าประกันว่าชีวิตมีความคิดและทางออกอาทิตย์13:00 น.ถึง 14:00 น.บางเรื่องต้องทอล์กบางเรื่องต้องเถียงนิธินันท์ย่อแสงรัตน์สิริพจน์เหล่ามานะเจริญและสิริวัณลาภสมบูรณานนท์ร่วมทอล์กร่วมเถียงในทอล์กกระเถียงโพปาลนี้นะกลายเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้หญิงอยู่ช่วงหนึ่งเลยสืบทอดแม่สู่ลูกแม่สู่ลูกแม่สู่ลูก4 รุ่นร้อยกว่าปีถือว่าแปลกมากแปลกมากเพราะเขาเป็นมุสลิมและอาทิตย์21:00 น.ถึง 22:00 น.สุขทุกข์คุณเลือกได้ร่วมไขปัญหาชีวิตติดล็อกกับนายแพทย์ประเวศตันติพิวัฒนสกุลและสิรินันท์บวรอเนกสกุลในปลดล็อกกับหมอเวศเรามีหลักของการประเมินคนนะครับก็คือเราไม่สรุปหรือประเมินตัดสินคนด้วยพฤติกรรมเพียงไม่กี่ครั้งหรือว่าด้วยพฤติกรรมในบางสถานการณ์อันนั้นสำคัญนะคะคุณหมอที่ฉันเห็นหลายๆคนเนี่ยมักจะตัดสินใครคนใดคนหนึ่งด้วยเรื่องเดียวหลากหลายสาระข่าวสารเพื่อการใช้และเข้าใจชีวิตที่นี่ FM 98.5 และ www.springradio.in.th สถานีข่าวจริง Spring Radio ทันเหตุการณ์เห็นอนาคตเก้าสิบแปดจุดห้าสถานีข่าวจริง Spring Radio ทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190ยืนหยัดจบข่าวเชิงลึกเปิดความจริงด้วยข่าวจริงสปริงเรดิโอ 98.5 ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับบากบันบุญเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระหงอรุณล่อตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจช่วงลึกรอบด้านจากสนามเศรษฐกิจกลับมาในชั่วโมงที่2ของชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะฮะคุณนิติโรธครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะไปเจาะลึกกันหน่อยนะครับในส่วนของนวัตกรรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ที่เราได้เกริ่นกับคุณผู้ฟังไปแล้วเมื่อเบรกที่แล้วพูดถึงเรื่องของสินเชื่อออนไลน์คือสินเชื่อออนไลน์เนี่ยมันเรื่องปกตินะฮะคุณก็สามารถขอได้ในระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรต่างๆแต่นี่เป็นสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราปัจจุบันนี้บ้านเรานี่มีผู้ใช้โทรศัพท์เท่าไหร่90 ล้านเลขหมายก็เฉลี่ยแล้วก็อาจจะคนละ2 เครื่องมีนะฮะโดยประมาณนั้นนี่นับของคนที่มีวัยทำงานนะครับครับแบงค์เขาก็ไปลงทุนแล้วก็สร้างพัฒนาระบบอะไรระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับในการที่เขาจะสามารถออกผลิตภัณฑ์หรือออกโปรดักต์ขึ้นมาครับเพื่อแข่งขันกันในท้องตลาดแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้ด้วยถ้ามองในมุมนี้นะฮะสิ่งที่เราจะคุยวันนี้นะฮะเราอยากจะคุยอยากจะรู้เหมือนกันว่าในส่วนของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยได้พัฒนาตัวสินเชื่อผ่านมือถือแล้วก็เห็นว่าภายใน1 นาทีเนี่ยถ้าสมัครไปแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ผลได้นะฮะเราไปคุยเรื่องนี้กันนะฮะไปคุยกับคุณสมคิดจิรานันตรัตน์นะครับรองประธานบริษัทกสิกรไทย Business Technology จำกัดนะฮะหรือ KBTGบริษัทนี้เขาเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกสิกรไทยครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำลงทุนเกี่ยวด้านเทคโนโลยีทางการเงินครับครบวงจรใช้แต่ละปีนี่งบประมาณที่กสิกรไทยจัดสรรงบมาให้เพื่อไปพัฒนาต่างๆในเรื่องดิจิตอลนี่ล่าสุดนี่ก็ข่าวมาว่า
ใส่ไปตั้ง 5,000 ล้านบาทนะฮะอ่ะแต่ในเรื่องของเงินกู้สินเชื่อผ่านมือถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ1นาทีรู้ผลที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราไปคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณสมคิดครับสวัสดีครับครับสวัสดีผมก็เกริ่นก่อนให้คุณผู้ฟังพอจะปูพื้นนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมสินเชื่อที่ผ่านแอปพลิเคชันโดยเฉพาะกสิกรไทยผมขอแก้ชื่อกสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปนิดหนึ่งได้ไหมครับเป็นอะไรครับคือชื่อ KBTG เนี่ยครับย่อมาจากคำว่ากสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปครับที่ใช้คำว่ากรุ๊ปเนี่ยเพราะว่ามีบริษัทอยู่ในนี้เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีเนี่ย6บริษัทด้วยกันครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ดูแลเทคโนโลยีให้กับธนาคารกสิกรไทยด้วยแล้วก็มีบริษัทที่ทำเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะคิดค้นบริการสำหรับอนาคตด้วยนะครับทั้งหมดมี6บริษัทด้วยกันครับรวมถึงตัวนวัตกรรมสินเชื่อรูปแบบใหม่ที่ผ่านแอปพลิเคชันที่เตรียมจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือนี่ก็คือ1ผลิตผล1ผลิตภัณฑ์1โปรดักต์ของKBTG ด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงครับสำหรับตัวนี้เห็นบอก1นาทีรู้ผลนี่มันจะทำได้อย่างนั้นเลยแหละครับครับเป็นเทคโนโลยีที่เราเอาหลากหลายของเทคโนโลยีมาผสมผสานกันนะครับครับเทคโนโลยีแรกที่เอามาใช้ก็คือเรื่องของ Machine Learning ก็คือให้เครื่องเนี่ยไปจับข้อมูลดูว่าสังเกตว่าเอ๊ะข้อมูลแบบนี้นะครับไปจับมาแล้วไปดูว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่น่าจะมีความสนใจกู้เงิน personal loan นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาทดลองแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องมาสมัครนะครับเราจะส่งข้อเสนอไปที่ลูกค้าเองอ๋อไม่ต้องสมัครด้วย Mobile Banking ของกสิกรที่เรียกว่า K Plus ส่งข้อเสนอผ่านโมบายนี้เลยผ่าน K Plus เลยใช่ครับเป็นฟีดเข้าไปใน K Plus ไม่ต้องต่อไปคนที่เป็นกับฟีดของ Facebook อ่ะครับก็คือมีฟีดขึ้นมาเลยว่าโอเคเรามีข้อเสนอแบบนี้ถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาก็คลิกสนใจนะครับมันก็จะมีข้อมูลรายละเอียดว่าโอเคมีวงเงินให้สำหรับเขาเนี่ยสูงสุดให้กู้ประมาณแบบนี้นะจำนวนเดือนที่ผ่อนชำระเป็นแบบนี้เขาแก้ไขได้เองครับเงื่อนไขนี้เขาแก้ไขได้เองว่าเขาต้องการกู้น้อยกว่านี้แล้วก็การชำระคืนเงินกู้เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่านี้เขาแก้ไขได้เองครับนะครับหลังจากที่เขาโอเคกำหนดเงื่อนไขตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยหรือแก้ไขด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มว่าเขาโอเคสนใจที่จะขอกู้นะครับแล้วมันก็จะเจเนเรตสัญญาให้อัตโนมัติครับส่งไปที่อีเมลของลูกค้านะครับให้ลูกค้าไปดูรายละเอียดของอีเมลของสัญญาตรงนั้นนะครับว่าโอเครูปแบบสัญญาโอเคไหมนะครับถ้าลูกค้าตกลงโอเคปุ๊บก็เข้ามาที่ Mobile Banking อีกทีหนึ่งเพื่อบอกว่าคอนเฟิร์มนะครับตามเงื่อนไขนั้นนะครับแล้วเราก็มีสรุปสาระสำคัญของสัญญาให้นะครับลูกค้าคอนเฟิร์มปุ๊บทันทีที่คอนเฟิร์มหลังจากขั้นตอนนี้เนี่ยจะได้เงินภายในเวลาไม่เกิน1นาที1นาทีโอนเงินเข้าบัญชีให้เลย1นาทีนั้นเนี่ยก็ตั้งวงเงินให้แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีให้ครับตอบสั่งใน1นาทีครับก็หมายความว่าเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าที่จะได้รับบริการนี้จะต้องได้รับการคัดเลือกจากธนาคารด้วยส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่เราคัดเลือกลูกค้าอยู่ครับครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประเภทไหนครับที่จะเข้าตรงนี้ได้ตอนนี้เราทดลองครับ personal loan นะครับก็ต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าเขาไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวเราแน่ๆคือสามารถที่จะชำระคืนมีความสามารถที่จะชำระคืนได้แล้วก็มีความต้องการเงินในขณะนี้ข้อมูลที่เราจะรู้ว่าเขาไม่เบี้ยวแน่ๆเรามาจากไหนก็เป็นอันนี้รูปแบบของการวิเคราะห์เครดิตของลูกค้าทั่วไปครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่บอกว่าลูกค้าจะต้องมีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับลูกค้าจะต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงอันนี้ก็มีเงื่อนไขที่เขาพิจารณาคล้ายๆของเดิมอยู่แต่ว่ารูปแบบในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะปรับเปลี่ยนให้มีวิธีการมองที่ต่างจากเดิมบ้างหลังจากมีข้อมูลมากขึ้นก็อาจจะได้ฐานลูกค้าที่มากขึ้นรูปแบบนี้หมายความว่าเราก็ต้องมีฐานแบบ Big Data ของลูกค้าอยู่แล้ว
ซึ่งก็อาจจะต้องเอามีอยู่แล้วครับเอามาจากข้อมูลลูกค้าเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นลูกค้าเราก็มีข้อมูลธุรกรรมของลูกค้าอยู่แล้วครับก็คือเอาจากลูกค้าที่เป็น K Plus ตอนนี้สมาชิกเท่าไหร่นะฮะ K Plus K Plus นี่เรามีตอนนี้7ล้านคนครับ7เราก็ดูจากเฉพาะลูกค้าที่เป็น K Plus ครับอนาคตข้างหน้าจะตอนนี้7ล้านแล้วครับถึง7ล้าน7ล้านแล้วนะฮะโอ้แล้วอนาคตข้างหน้านี่มีโอกาสมั้ยฮะที่จะเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ K Plus หรือว่าจะต้องเป็น K Plus เท่านั้นก็คงจะต้องมาที่ K Plus ก่อนนะครับครับแล้วก็ต้องมีประวัติมีอะไรอยู่รองรับพอสมควรถ้าอย่างนั้นเราถ้าไม่ใช่ K Plus เราก็จะไม่รู้จักเขานะครับก็ขอแนะนำว่าเข้ามาที่ K Plus ก็จะมีความสะดวกเยอะเลยครับอีกหลายเรื่องในอนาคตก็จะมีสิทธิพิเศษมีข้อเสนออย่างอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของโลนโลนนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ในอนาคตก็จะมีรูปแบบการเสนออย่างอื่นที่เป็นสิทธิพิเศษมากมายครับเรานำร่องผมคิดว่าเข้ามาที่ K Plus ก็จะมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อมูลที่ดีๆได้รับทราบข้อเสนอที่ดีๆมากขึ้นครับครับในเบื้องต้นนี้เราให้กู้เงินเท่าไหร่นะฮะสำหรับลูกค้าแต่ละรายแล้วก็เขาควรจะมีรายได้สักเท่าไหร่ตั้งแต่30,000ถึง500,000บาทแต่ว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าที่เราวิเคราะห์มาแล้วว่าจะให้สูงสุดได้เท่าไหร่แต่ลูกค้าก็สามารถปรับให้น้อยกว่านั้นได้ครับลูกค้ากลุ่มนี้ควรจะได้ดอกเบี้ยที่เท่ากับตลาดหรือว่าควรจะต่ำกว่าตลาดพอดูแล้วขั้นตอนวิเคราะห์อะไรต่างๆเราก็ลดต้นทุนไปได้เยอะพอสมควรความจริงตอนนี้เราให้เท่าอยู่ครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่เราดูไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอาจจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าครับทีนี้เรื่องของเอกสารนะฮะคุณสมคิดฮะต้องมีส่งตามไปที่หลังไหมฮะหรือว่าไม่ต้องละเราไม่ต้องมีครับเพราะเป็นลูกค้าเดิมเราอยู่แล้วทำทุกอย่างบนนิติกรรมอะไรบนออนไลน์หมดเลยใช่ครับแล้วถ้าเกิดมันเบี้ยวหนี้เบี้ยวอะไรกันบางอย่างเราจะมีเขาจะรับผิดทางกฎหมายหรือยังไงมันมีผลไหมครับก็มีครับเพราะว่าเขาเข้ามาด้วยยูเซอร์ของ K Plus นะครับสัญญาก็เป็นสัญญาที่เขาคือรับรองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลทางกฎหมายอยู่แล้วครับคือมันจะไม่มีลายเซ็นรับรองอะไรฮะคุณสมคิดฮะแต่มีผลทางกฎหมายอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาล็อกอินเข้ามาครับอ๋อใช่ในส่วนนั้นอนาคตข้างหน้านี่จะเป็นยังไงฮะสำหรับคุณสมคิดนะถ้ามองถึงภาพรวมทั้งตลาดเลยทั้งระบบเลยสำหรับธนาคารพาณิชย์อนาคตนี้เขาจะไปแข่งกันบนมือถือหรือยังไงผมคิดว่าตอนนี้ก็คือลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ย access ผ่านมือถือได้ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลของธนาคารเองเนี่ยก็เห็นได้ว่าฐานลูกค้าที่เป็นมือถือแล้วก็จำนวน transaction ที่ผ่านระบบ mobile banking นี้เนี่ยมากขึ้นทุกวันนะครับมากกว่าที่สาขามากกว่าที่ ATM ครับนะครับแล้วก็ถือว่าการเติบโตเนี่ยเติบโตเร็วมากเนื่องจากว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้ระบบที่ K Plus เนี่ยเขาเห็นความสะดวกนะในการทำธุรกรรมเขาจะโอนเงินเขาจะชำระค่าสินค้าเขาจะดูข้อมูลเขาจะดูว่าการใช้จ่ายบัตรเครดิตเขาเป็นยังไงนะครับหรือ alert การใช้จ่ายบัตรเครดิตเขาจะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนนะครับแล้วก็สะดวกในการทำธุรกรรมเขาไปกินข้าวกับเพื่อนเขากินเสร็จกลับมาออฟฟิศจะโอนเงินเขาโอนได้ทันทีเขาไม่ต้องไปสาขาไม่ต้องไปตู้ ATM นะครับหรือจะชำระบินประจำเดือนก็สามารถที่จะชำระได้ทันทีตื่นขึ้นมานึกออกก็ชำระได้เลยไม่จำเป็นต้องเดินไปไหนครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกสำหรับลูกค้าครับก็ฐานตรงนี้ก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นพอฐานตรงนี้สูงขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้จักลูกค้ามากขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าลูกค้ารายไหนเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะในอนาคตเราก็รู้จักลูกค้ามากขึ้นแล้วจะเอาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยไปเสนอเขาได้นะฮะเรื่องความปลอดภัยอาจจะมีข้อสงสัยกันเยอะพอสมควรอาจจะมีคนยังคาใจอยู่นี่ไม่ยอมเข้ามาสู่ระบบหรือยังไม่เลือกที่จะใช้บริการทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆทั้งที่สะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสะดวกประหยัดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับใช่สะดวกประหยัดอยู่แล้วแต่เรื่องความปลอดภัยหลายท่านก็ยังเป็นห่วงเพราะว่ารู้สึกว่ามันง่ายสะดวกขนาดนี้เนี่ยมันมีความปลอดภัยไหมนะครับ
แต่ผมต้องเรียนว่าเรื่องความปลอดภัยของระบบโมบายแบงกิ้งเป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าจะเป็นห่วงกันเยอะเนี่ยนะครับแต่ว่าวิธีการรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันมีได้หลากหลายวิธีนะครับที่สามารถทำเป็น2ชั้น3ชั้นได้อย่างเช่นบอกว่าวิธีการทั่วไปก็คือว่าใส่พินคุณต้องรู้พินของคุณนะในการใช้แต่ของธนาคารเองเนี่ยต้องระบุเครื่องที่ใช้หมายความว่าคุณต้องใช้เครื่องนี้ที่คุณใช้อยู่คุณเปลี่ยนเครื่องเนี่ยคุณใช้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนเครื่องก็ต้องมาลงทะเบียนเปลี่ยนเครื่องใหม่ผมก็จะว่าถ้าคนอื่นรู้พินของคุณเนี่ยแต่ใช้เครื่องอื่นเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับคุณก็ต้องรักษาเครื่องของคุณไม่ให้เขารู้ทั้งพินทั้งเครื่องนะครับแต่ก็ยังมีอีกชั้นนึงก็คือก็ต้องมีซิมที่มีหมายเลขโทรศัพท์ตรงกับที่เราใช้ด้วยนะครับก็คือมันเป็น3ชั้นครับก็ถือว่าโอเคความปลอดภัยเนี่ย อยู่ในระดับที่ถือว่าค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัย3ชั้นไม่ใช่2ชั้นเหมือนทั่วไปที่เราใช้ตามอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอ๋อครับอย่างกสิกรเนี่ยล็อกอินเข้า Wi-Fi ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นข่าวใหม่ครับคือเดิมเนี่ยล็อกอินเข้า Wi-Fi ไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามีเสียงเรียกร้องเยอะว่าเขาเดินทางไปต่างประเทศจะทำยังไงนะครับหรือบางคนบอกว่าเขายอมรับความเสี่ยงได้เขาถือว่า2ชั้นเนี่ยในบางขนาดเขารับได้เพราะว่าเขาจะประหยัดค่าโทรศัพท์ค่าข้อมูลที่จะผ่าน 3G อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าโอเคเราเปิดให้เขาคอนโทรลเองคือเขาสามารถเปิดให้ใช้ผ่าน Wi-Fi ได้เป็นระยะเวลา90วันในการเปิดแต่ละครั้งนะครับตอนนี้ทำได้แล้วนะครับเวอร์ชันใหม่ที่ทำได้แล้ว คุณเดินทางไปต่างประเทศคุณก็เปิด Wi-Fi 90วันนะครับแล้วคุณปิดเมื่อไหร่ก็ได้ครับอ๋อคือหมายความว่าต้องขออนุญาตเปิดใช้ก่อนใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปล็อกอินกับ Wi-Fi ได้เลยต้องเปิดเองฮะคือเซตเองโดยตอนที่เซตเนี่ยคุณต้องเซตผ่าน 3G อ๋อโอเคนะคือตอนเซตในเซตติ้งเนี่ยว่าคุณอนุญาตให้ผ่าน Wi-Fi คุณต้องเซตผ่าน 3G คือตัวคุณเองต้องเป็นคนเซตเองพอคุณอนุญาตให้ผ่าน Wi-Fi ปั๊บเนี่ยมันจะอนุญาต90วันนะครับพอถึง90วันมันก็รีเซตกลับว่าใช้ไม่ได้แล้วต้องเป็นเซตใหม่หรือในระหว่างนั้นคุณใช้ไม่ถึง90วันคุณบอกว่าคุณใช้60วันแล้วคุณอยากจะเซตกลับคุณเซตกลับได้เองเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าคุณเซตไป1วันหรือเซตไป1ชั่วโมงแล้วเซตกลับเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะจากฐานลูกค้าของเรา7ล้านรายล้านคน7ล้านคนที่เข้ามาอยู่ในระบบ K Plus เราเขย่าหรือยังฮะสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่พอเขย่ามาแล้วเนี่ยจะได้เข้าสู่ไอตัวโปรแกรมสินเชื่อส่วนบุคคลที่เรากำลังจะลอนช์ออกมาเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าคงจะไม่เยอะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าอยู่ในขั้น experiment นะครับทดลองแล้วก็ใช้ machine learning ใหม่ๆใน machine learning ก็อาจจะต้องเรียนรู้สักระยะหนึ่งนะครับใหม่ๆมันยังไม่เก่งแล้วก็ต้องสอนมันให้มันเก่งขึ้นเราถึงทดลองกับลูกค้าปริมาณที่ไม่เยอะมากแล้วก็จำนวนเงินที่ให้กู้ก็ไม่ได้สูงมากนะครับเป็นจำนวนที่เรารับความเสี่ยงได้ก็ยังไม่มากเราจำกัดเรามีตัวเลขในใจไหมจำกัดสักไม่เกินเท่าไหร่หรือต่อเดือนค่าว่าจะได้สักเท่าไหร่หรือว่ายังไม่ได้ใช่ครับเราก็ส่งเป็นล็อตนะครับคือไม่ได้ว่าส่งไปตลอดเวลาก็ส่งเป็นล็อตแล้วก็ศึกษาทีนึงเป็นล็อตแล้วก็ศึกษาทีนึงอย่างตอนนี้ก็คือว่ากลางเดือนนี้เราจะส่งไปล็อตแรกล็อตแรกนี่พอจะบอกได้ไหมสักกี่รายอ่ะก็อาจจะส่งไปสัก 3,000 รายหรืออะไรประมาณนี้ครับเป็นการทดลองก่อนครับคือจะเริ่มทดลองครั้งแรกนี่คือกลางเดือนนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งใช่ไหมฮะไม่กี่วันอ๋อก็เลยยังไม่รู้ว่ามีเสียงตอบรับกลับมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็แสดงว่า 3,000 รายที่ว่านี่ก็คือระดับครีมหรือหน้าเค้กเลยใช่ไหมฮะที่เราจะเริ่มทดลองอันแรกนี้ก็จะคงระดับลูกค้าระดับลูกค้าเราคงจะเราไม่ได้ห่วงว่าจะเป็นหนี้เสียหรืออะไรมากมายแต่สิ่งที่เราโฟกัสตอนต้นก็คือว่าให้มีโอกาสได้เข้าใจแล้วก็ให้เราได้เรียนรู้วิธีการที่จะเข้าใจลูกค้าว่าข้อมูลอะไรที่สำคัญในการวิเคราะห์ตรงนี้ครับ
3,000 นี่ส่งไปเนี่ยคาดว่าจะมีตอบกลับรับกลับมาสักเท่าไหร่ฮะไม่ได้คาดครับก็ต้องดูอีกทีครับโครงการนี้ไม่ได้ต้องไม่ต้องทดลองในแซนด์บ็อกซ์ของแบงค์ชาติไม่ต้องอะไรใช่ไหมเราสามารถทำเองได้ก็คงเป็นก็คงเหมือนกับให้กู้ทั่วไปอะครับก็คือตามเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้อยู่แล้วครับทำแบบนี้ถามจริงต้องถามผู้ถือหุ้นไหมครับบางทีเขาก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะปกติคนมีสินคนจะปล่อยกู้ต้องมีนักวิเคราะห์สินเชื่อมันก็เหมือนกับเรามันก็เหมือนกับให้ลูกค้าทั่วไปกู้ครับเพราะเราก็วิเคราะห์วงวิเคราะห์เครดิตลูกค้าอยู่แล้วตามเงื่อนไขวิธีการแบบเดิมครับนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าวิธีการในการให้กู้เนี่ยเราไม่ต้องรอลูกค้าเข้ามาขอนะครับเราใช้เครื่องในการยื่นไปขอยื่นไปหาลูกค้ากลุ่มไหนที่เป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการถ้าลูกค้าโอเคตอบกันมาเนี่ยก็คือใช้การตอบโต้กันผ่านโทรศัพท์ผ่านอีเมลกันเนี่ยนะฮะใช้เวลาไม่นานใช่ไหมตรงนั้นแป๊บเดียวครับอ๋อก็คือไม่ต้องรอข้ามวันยอมรับสัญญาเนี่ย1นาทีได้เงินครับอืมไอ้ขั้นตอนก่อนจะยอมรับสัญญาเนี่ยใช้นานไหมฮะแป๊บเดียวครับก็อีเมลก็ส่งทันทีอ๋อส่งทันทีก็ตอบกลับไปแต่ว่าโอเคเราไม่ได้เร่งรัดว่าเขาจะต้องใช้เวลาอ่านนานเท่าไหร่ต้องกลับมาคอนเฟิร์มครับฟังอย่างนี้ก็เหมือนว่าคุณเนี่ยถ้าคุณโอเคปุ๊บคุณแค่ติ๊กโอเคหรืออะไรก็ได้ยอมรับสัญญาที่ตามนั้นมาแล้วคุณจะผ่อนชำระเท่าไหร่เนี่ยคือคุณเป็นกำหนดหมดเลยกำหนดเงื่อนไขเองแต่เราเพียงแต่มีช่วงให้ได้ว่าโอเคคุณสามารถผ่อนชำระได้3เดือนถึง20เดือนนะคุณเลือกเองคุณจะผ่อนชำระกี่เดือนหรือว่าวงเงินเนี่ยคุณได้ตั้งแต่ 30,000 ถึงบางคนอาจจะ 70,000 บางคนอาจจะ 150,000 บางคนอาจจะ 500,000 ก็แล้วแต่ครับนะฮะแหมอยากได้จังเป็น1ใน 3,000 เดี๋ยวรอลุ้นกลางเดือนว่าจะมีมีอย่างที่ไหนมีอย่างที่ไหนที่กู้เองแล้วกำหนดเงื่อนไขเองได้ด้วยนี่แหละสำคัญตรงนี้ก็หมายความว่าต้องเป็นลูกค้าคนพิเศษที่ได้รับการเลือกมาแล้วใช่ครับถึงบอกว่ามาที่เคพลัสนี่ได้พิเศษหลายอย่างครับอีกหน่อยจะมีอีกหลายเรื่องครับสุดท้ายครับคุณคือคุณอยู่ในเคพลัสวันนี้ผ่านแซนด์บ็อกซ์แล้วข่าวดีครับคือ QR code เนี่ยที่ผ่านแซนด์บ็อกซ์แล้วเนี่ยครับวันนี้ผ่านแซนด์บ็อกซ์ใครเป็นลูกค้าเคพลัสสามารถที่จะเปิดร้านเคพลัสช็อปได้เลยดาวน์โหลดปุ๊บลงทะเบียนเปิดได้เลยเพราะคุณเป็นลูกค้าเคพลัสอยู่แล้วนี่ก็ออกจาก QR code ของแบงค์ออกจากแซนด์บ็อกซ์ของแบงค์ชาติแล้วด้วยเป็น1 ใน 5รายใช่ไหมฮะครับได้ครับไม่ทราบกี่รายครับแต่เราเห็นมีข่าวว่า5แฟนบ็อกซ์แล้วมีข่าวว่า5ไม่แน่ใจกี่รายครับครับคุณสมคิดครับสุดท้ายครับมีการประชาสัมพันธ์ทำความรู้ความเข้าใจกับลูกค้าบ้างหรือยังครับสำหรับบริการตรงนี้ก็คงส่งไปแล้วเขาก็ผมคิดว่ามันก็คงดูว่าการใช้งานเนี่ยมันไม่น่าจะยากก็เหมือนกับการใช้งานที่ไม่ต้องอาศัยการเทรนนิ่งหรือประชาสัมพันธ์ uh-huh. นะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่กดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น yeah. นะครับแต่เขาบอกคนที่สนใจแล้วก็กดเข้ามาดูข้อมูลกดเข้ามาอ่านสัญญาคอนเฟิร์มมันก็เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนดเอาไว้ที่บอกเขาตอนที่เขาใช้อยู่ครับได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณสมคิดครับที่มาเล่าข้อมูลดีๆให้ฟังกันนะครับครับได้ครับสวัสดีครับมีอะไรดีๆเยอะครับเคพลัสได้เรายินดีฮะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะคุณสมคิดจิรานันตรัตน์รองประธานบริษัทกสิกรไทยบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปนะฮะ KBTG ครับโอ้ฟังไว้ฟังมากลายไปว่าคุณไม่ต้องกำหนดเงื่อนไขเลยเอ้ยไม่ใช่แบงค์ไม่กำหนดเงื่อนไขเลยเรียกว่าเราทำเองทุกอย่างเราเลือกเงื่อนไขเองครับนะฮะแบงค์แค่ให้กำหนดข้อด้านบนด้านล่างมาแค่นั้นเองแล้วเราก็เลือกเอาจะเอาแบบไหนครับจะเอาด้านบนก็ได้จะเอาด้านล่างหรือจะเอาตรงกลางก็ไม่ว่าครับแล้วตอบไปตอบกลับไปตอบกลับมาไม่เกิน1นาทีแป๊บเดียวทางนู้นก็อนุมัติมาปั๊บก็รอรับตังค์ได้เลยครับเอาสักหน่อยไหมก็เดี๋ยวกลางเดือนนี้เราลุ้นกันดีกว่าว่าในแอปของเราจะมีเด้งเข้ามาไหมไอ้จ้าใครที่เป็นแอป K Plus ก็รอลุ้นอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์โพกันนิดนึงว่าทำไมเศรษฐกิจมันก็ดีแต่ทำไมคนทำหน้าที่บริหารเศรษฐกิจจึงไม่ได้อยู่ในดวงใจของประชาชนส่วนใหญ่ครับนะฮะพักกันก่อนครับครับชั่วโมงฐานเศรษฐกิจลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับบอกบันบุญเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระบบอรุณลอตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจเ
98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190 ครบทุกข่าวสปริงนิวส์ราวอัพนายกรัฐมนตรีโยนภารกิจสอบทุจริตข้าราชการระดับล่างทั่วประเทศให้กอรมน.รับผิดชอบพร้อมขอรายงานผลต่อเนื่องและหวังจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะไม่ให้เกิดการช่อชนในสถานบันเทิงด้านโฆษกกรมน.แจงกระแสต้องใช้บัตรประชาชนตอบ6คำถามของนายกขอประชาชนอย่ากังวลไม่ได้นำไปใช้ทำอะไรแค่ป้องกันการเวียนเทียนพร้อมเชิญชวนคนไทยตอบคำถามผ่านศูนย์ดำรงธรรม787แห่งทั่วประเทศกรมการขนส่งทางบกออกโรงแจ้งอุบัติเหตุรถตู้นักท่องเที่ยวชน10ล้อที่บางปะอินอยุธยาส่งผลแพทย์มือดีญี่ปุ่นเสียชีวิตระบุสั่งเพิกถอนรถตู้คันดังกล่าวออกจากบัญชีประกอบการขนส่งและใบอนุญาตขับรถแล้วตูนบอดี้แสลมเกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและกล้ามเนื้อส่งผลหลังวิ่งเซตที่3ต้องพักนานกว่า2ชั่วโมงท่ามกลางทีมแพทย์เร่งดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ยอดบริจาคโครงการ9คนละ9พุ่ง212ล้านบาทครบทุกข่าวทุกชั่วโมงที่นี่สปริงนิวส์ราวอัพโดย 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอเมืองจันมีเงาะบ่อสร้างมีร่มนาโพดังผ้าไหมโคราชดังผัดหมี่ราชรีมีองค์ไก่ทอดต้องหัดใหญ่ถ้าไก่ตอนต้องเบตงภูเก็ตมีไข่มุกชลบุรีมีข้าวหลามไข่เค็มไปชัยยาสาลีต้องสุพรรณชอบปลาสลิดไปบางบ่อส่วนอ่างศิลาดังเรื่องครกทุกที่ในเมืองไทยมีของดีรอคุณอยู่ได้เวลาพาไอเดียกลับบ้านกลับไปต่อยอดภูมิปัญญาบ้านเกิดด้วยไอเดียสุดบันเจิด SME Startup Start ตามรอยพ่อธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนกับไอเดียของคุณสนใจโทร1115วันจันทร์เจี๊ยบเอากับข้าวมาแบ่งเพื่อนๆที่ออฟฟิศวันต่อมาเพื่อนๆก็เอากับข้าวมาแบ่งเจี๊ยบวันพุธเจี๊ยบเอาขนมมาแบ่งเพื่อนๆเพื่อนๆก็เอาขนมมาแบ่งเจี๊ยบแต่วันพฤหัสนะสิเจี๊ยบไม่ได้เอาอะไรมาแบ่งเพื่อนๆแล้วแต่วันต่อมาเพื่อนๆก็ยังเอาขนมมาแบ่งเจี๊ยบอยู่ดีแค่เริ่มต้นเกื้อกูลกันทุกวันก็มีแต่เรื่องดีๆสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนแม่คะเดี๋ยวนี้คุณพ่อทำไมดูสดชื่นแจ่มใสจังเลยคะก็ตั้งแต่พ่อเขาไปฟื้นฟูสุขภาพที่ BAAC มาสุขภาพแข็งแรงอารมณ์ก็เลยแจ่มใสอย่างที่เห็นนั่นแหละจ้าใช่ที่ BAAC เนี่ยเป็นศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพเลยทำให้พ่อเนี่ยสดชื่นแข็งแรงอย่างนี้ไงอ๋อเขายังมีบริการดูแลและบำรุงผิวพรรณอีกด้วยนะโอ้อย่างนี้คุณพ่อต้องพาหนูกับคุณแม่ไปบ้างแล้วล่ะค่ะได้สิไปกันทั้งบ้านเลย Bangkok Anti Aging Center ศูนย์บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมซึ่งดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดโรค BAAC โทร02-277-2893-4ชีวิตผมอ่ะอาจได้เป็นนักบินอวกาศคนไทยคนแรกอาจได้เป็นเชฟที่ทำขนมเก่งที่สุดในโลกอาจได้เป็นครูที่สร้างอนาคตให้เด็กๆในที่ทุรกันดารหรืออาจได้เป็นวิศวกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าผมไม่มีโอกาสบางจากเราเชื่อว่าแค่หนึ่งโอกาสสามารถสร้างหลายล้านความเป็นไปได้บางจากสร้างสรรค์เพื่อโอกาสไม่รู้จบได้ข่าวแล้วสงสัยเพราะอะไรคะเพราะฉะนั้นต้องถามอย่างนี้ครับอย่างรวดเร็วนะถามเพราะฉะนั้นอย่างไรครับและถามตกลงเอากันจริงหรือไม่หรือจริงๆมันคืออะไรครับต่อสายเจาะความจริงจากแหล่งข่าวตัวจริงถามให้สิ้นสงสัยถามให้สาแก่ใจกับหมาแก่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์และแมวสาวอมรรัตน์มหิทธิรุกในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับฟันธงเลยครับเมื่อวานประชุมกัน 4-5 ฝ่ายได้บทสรุปแล้วใช่ไหมครับจนถึงศุกร์ทุกเช้า 7:30 น.ถึง 9:30 น.เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เจาะพร้อมกันที่ Spring News TV Digital ช่อง19และ98.5สถานีข่าวจริง Spring Radio ทั้ง FM เว็บไซต์ Facebook จากพุทธทาสภิกขุถึงคนไทย
มีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองเรารักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาไต่ที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบูให้ตายอ้ายอับปรีช่วยดุ้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาท่านพุทธทาสภิกขุภิกษุผู้ฟื้นฟูแก่นแห่งพุทธศาสนาของไทยและของโลก 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอทันเหตุการณ์เห็นอนาคต02-126-1190ยืนยันยืนหยัดจิตวิญญาณของสื่อมวลชนมืออาชีพด้วยข่าวจริงสปริงเรดิโอ 98.5 ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจลึกทุกวันเท่าทันทุกข่าวกับมาร์คบันบุญเลิศสุทธิพันธ์ผู้ระหงอรุณล่อตระกูลและทีมข่าวฐานเศรษฐกิจช่วงมองไปข้างหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะฮะคุณนิติโรจน์ครับครับเมื่อวานนี้ทางสวนดุสิตโพนะฮะก็ออกมาพูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีมีคำถามหนึ่งนะฮะคำถามที่หนึ่งนี่ก็ถามว่าประชาชนคิดอย่างไรกับกระแสข่าวปรับครม.ครับอันดับที่หนึ่งอยากให้เน้นเรื่องเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 51.92% ครับอันดับที่2จะได้มีการปรับเปลี่ยนผู้ที่เหมาะสมกว่าเข้ามาทำงาน 31.94% ฮะก็ไปสอดคล้องกับนิด้าโพนะฮะที่เอาออกมาที่โพล่าสุดที่รายงานเมื่อวานนี้เหมือนกันครับก็พูดถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกระทรวงที่ต้องการให้มีการสลับปรับเปลี่ยนการทำงานของคณะรัฐมนตรีมากที่สุดพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 20.38% บอกว่าเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับรองลงมาคือ 16.07% บอกว่าเป็นกระทรวงพาณิชย์ฮะและก็ 7.2% นะฮะบอกว่าเป็นกระทรวงการคลังครับนะฮะใช่มั้ยฮะกระทรวงเกษตร 16.07 ถูกแล้วนะครับนี่ก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่า2โพลนี้มีความเชื่อมโยงกันมีความสอดคล้องกันอยู่เน้นเรื่องเศรษฐกิจและคนที่ทำงานทางด้านเศรษฐกิจก็แน่นอนก็พุ่งเป้าไว้ที่กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังซึ่งเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนโดยตรงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันสักนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะแหมก็เศรษฐกิจก็หลายๆอย่างมันก็ปรับตัวดีขึ้นนะหลายๆด้านที่เรารับรู้กันในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมายอดขายยอดขายสินค้ายอดส่งออกยอดอะไรเราก็ดีขึ้นหมดเลยแล้วทำไมประชาชนยังมีความรู้สึกไม่ดีนะฮะเราไปคุยกับทางคุณปิยพันธ์วงยะราประธานกรรมการบริหารบริษัทสต็อกทูมอร์โรจำกัดนะครับครับสวัสดีครับคุณปิยพันธ์ครับคุณปิยพันธ์ครับสวัสดีครับครับในมุมมองของคุณปิยพันธ์เอาอันดับแรกก่อนเลยมองว่าเศรษฐกิจตอนนี้ในภาพรวมเป็นยังไงบ้างฮะเศรษฐกิจภาพรวมดูดีขึ้นนะฮะสังเกตนะครับช่วงปลายปีนะฮะช่วงเดือนนี้หรือว่าสังเกตว่าผู้คนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นครับรู้สึกว่าตลาดหุ้นนะฮะตลาดหุ้นก็ขึ้นนะฮะข้อสังเกตอย่างนึงเมื่อไหร่ที่ตลาดหุ้นทำนิวไฮเนี่ยนะฮะการสภาพคล่องของการซื้อขายนะหรือว่าฟิลของคนก็จะรู้สึกดีขึ้นไปด้วยไม่แน่ใจว่าคนในตลาดหุ้นขายหุ้นแล้วไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ว่าฟิลมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะฮะครับทีนี้ตรงนี้นะครับครับทีนี้ในมุมมองของคุณปิยพันธ์เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีโพที่ออกมาส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ปรับในส่วนของเศรษฐกิจในมุมมองคุณปิยพันธ์แล้วมองว่าตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างฮะคือผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้นะฮะว่าทุกครั้งที่มีการปรับครม.เนี่ยนะฮะคือหนีไม่พ้นฮะสุดท้ายก็ต้อง
ต้องเป็นเรื่องของปากท้องว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงใช่ไหมฮะเรื่องอาหารแพงข้าวของแพงหรือว่าสภาพคล่องหรือว่าเงินทำไมมันน้อยลงอะไรแบบนี้คนจะรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลานะคือทุกครั้งเลยพูดง่ายๆว่าในตลาดหุ้นก็จะมีเรื่องแบบนี้ว่าตอนนี้มีวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้มีปัญหานู่นนี่นั่นเนี่ยคือไม่เคยมีปีไหนเลยที่ทุกคนมองว่าทุกอย่างมันดีทุกอย่างสดใสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอะไรเข้ามาเนี่ยผมว่าประชาชนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเปลี่ยนอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงได้ไหมซึ่งก็หนีไม่พ้นนะเรื่องปากเรื่องท้องนะฮะงั้นก็เป็นแรงกดดันให้กับรัฐบาลไหมฮะที่จะต้องพยายามมีการเปลี่ยนแปลง อะไรบางอย่างที่อยู่ในจุดนี้นะฮะก็คือหนีไม่พ้นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับแล้วว่าคือสุดท้ายยังไงรัฐบาลก็ต้องมุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นใจหรือว่าทำให้คนหรือว่าประชาชนทั่วไปรู้สึกมั่นใจนะว่าหลังจากนี้ไปพอมีการปรับเปลี่ยนนะฮะรัฐครม.ชุดใหม่แล้วสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาจะดีขึ้นนะฮะสังเกตไหมฮะทุกครั้งเนี่ยที่เปลี่ยนครม.หนีไม่พ้นเลยที่จะต้องเป็นกระทรวงเกี่ยวกับปากท้องนะครับครับทีนี้เราตรวจกันบ้านหน่อยได้ไหมฮะคุณปิยพันธ์ที่ผ่านมาถ้าคุณปิยพันธ์มองแล้วเนี่ยยังมีจุดไหนไหมฮะที่ควรจะต้องทำเพิ่มเติมถ้าพูดถึงเรื่องของกระทรวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยผมเอาอันนี้เอาจริงๆนะผมว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมว่าคือจะปรับยังไงก็ตามเนี่ยคนที่เป็นต้นเครื่องหรือว่าหัวเรือผมยังมั่นใจว่ายังเป็นดร.สมคิดอยู่ครับค่อนข้างมั่นใจว่า 100% นะทีนี้ถามว่าความเก่งของท่านเนี่ยผมว่าท่านเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วเอาง่ายๆว่าจริงๆตอนเนี้ยก็ต้องมี question ตัวโตๆว่าแม้จะปรับครม.ครั้งเนี่ยจะอยู่กันอีก4ปีไหมมันไม่ใช่อะฮะทุกคนก็บอกว่าเลือกตั้งเนี่ยก็คือปีหน้าเลือกตั้งซึ่งจะมีหรือไม่มีโอเคอันนี้ผมเองก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แต่ว่าถ้าจะไม่มียังไงก็ตามมันก็คงไม่ใช่อีก2ปี3ปีหรือยาวๆกว่านั้นใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจนะฮะแก่ประชาชนนั่นเองนะหัวเรือใหญ่ยังเป็นท่านเดิมอยู่นะฮะชื่อใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็โอเคถ้าเป็นชื่อที่ดีแล้วคนรู้สึกชอบรู้สึกมั่นใจเนี่ยมันก็จะส่งผลด้านจิตวิทยานะฮะว่าเฮ้ยคนก็จะลงทุนมากขึ้นกล้าที่จะจับจ่ายอะไรบางอย่างคือคนไทยจริงๆยังไม่ใช่ว่าจนนะฮะมีตังค์แต่ว่าถ้าช่วงไหนไม่มั่นใจเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เอาเงินออกมาใช้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ามีความมั่นใจเนี่ยสภาพเงินรู้สึกว่าสะพัดขึ้นเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะฮะทีนี้โอเคทีนี้ถ้าถามผมว่าสิ่งที่มุ่งหวังเลยเนี่ยถ้าหลังจากนี้ไปเดือน2เดือน3เดือนอะไรดีขึ้นแล้วจะส่งผลดีต่อทั้งประเทศผมมองว่าถ้าเรื่องของพืชผลเกษตรราคาดีขึ้นก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วอยู่ในโผเหมือนกันเนี่ยผมว่าตรงนี้เราจะทำยังไงให้โปรดักต์ใหญ่ๆของเรานะฮะทำรายได้ให้ประเทศหรือว่าประชาชนได้มากขึ้นก็ไม่พ้นเกษตรไม่พ้นการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะไม่พ้นในแง่ของการส่งออกหรือว่าอุตสาหกรรมอะไรที่มันเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะครับก็มุ่งหวังให้ว่ากระทรวงต่างๆตรงนี้จะสามารถที่จะสร้างความหวังใหม่ๆนะฮะแล้วให้เกิดผลโดยด่วนเลยนะฮะภายใน3เดือน4เดือนนะให้ชาวนาหรือชาวเกษตรเนี่ยรู้สึกว่าพอมีการปรับเปลี่ยนแล้วการส่งผลที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมนะไปถึงตัวเขาเองได้เลยโดยตรงนะนั่นหมายถึงว่าแหมมันเรื่องของเศรษฐกิจดีในภาคส่วนข้างบนช่วงตรงกลางแต่ข้างล่างยังลำบากอยู่นี่มันก็มีปัญหาเรื่องของการกระจายความมั่งคั่งนะฮะกระจายรายได้มันควรจะเร็วกว่านี้ใช่ไหมฮะหรือว่ามันต้องเร็วกว่านี้ผมว่าคือถ้าให้ทุกคนแฮปปี้เนี่ยมันต้องทำให้เขาคือสังเกตนะฮะปีไหนที่ยางพาราราคาดีข้าวราคาดีเนี่ยนะครับสภาพคล่องนะรถปิกอัพขายดีโทรศัพท์มือถือขายดี คือมันเป็นคนไทยจริงๆเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเป็นชาวเจอนะเวลาคนไทยไปต่างประเทศเนี่ยเทียบกับคนประเทศอื่นๆเนี่ยคนไทยนี่ขึ้นชื่อเรื่องช้อปปิ้งแน่นอนนะฮะซึ่งจริงๆหมายถึงอะไรคนไทยเนี่ยแฮปปี้กับการจับจ่ายแต่ว่าการจับจ่ายของคนไทยเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ
ความมั่นใจของตัวเองว่าในช่วงนั้นเนี่ยควรจะเก็บเงินไว้หรือว่าควรจะจ่ายเงินนะทีนี้ถ้าอย่างน้อยสุดเนี่ยอะไรที่เป็นแกนหลักของประเทศนะอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นก็คือพืชผลเกษตรนะหรือว่าการท่องเที่ยวนะซึ่งการท่องเที่ยวผมว่าตอนนี้เดินเครื่องได้ดีนะแต่ว่าถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยเราต้องไม่มั่นใจในเรื่องของสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่เท่านั้นแต่ว่าเราจะบริหารจัดการการท่องเที่ยวยังไงให้มันเกิดความประทับใจหรือว่าเกิดมูลค่าเพิ่มอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าพวกเนี้ยมันกลายเป็นตัวหลักที่จะทำให้เกิดรายได้มากขึ้นนะฮะหรือว่าทำยังไงให้รายได้บางอย่างเนี่ยมันส่งโดยตรงนะแทนที่จะมาอยู่ในบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบริษัทที่เป็นคอร์ปอเรทใหญ่ๆนะฮะให้มันมีรายได้ตรงนะไปถึงประชาชนเลยไหมนะฮะภาครัฐจะทำยังไงให้เกิดการลิงก์ตรงนี้ได้แบบเป็นรูปธรรมนะฮะอย่างเช่นแทนที่จะมีการพักในโรงแรมนะฮะก็มีการพักในเรื่องของเป็นบ้านคนทั่วไปไหมนะที่มีรายได้โดยตรงอะไรแบบนั้นนะฮะหรือว่ายกระดับการท่องเที่ยวประเทศไทยยังไงให้มันดูมีจุดเด่นที่มากกว่าเท่าที่เป็นอยู่นะฮะครับแปลว่ามาตรการที่ออกมาในช่วงต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยกระตุ้นได้แต่ก็ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับคุณปิยพันธ์ผมว่าก็โอเคอยู่นะฮะก็โอเคอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเรามุ่งหวังแน่นอนนะอะไรที่มันเป็นเรื่องของคำว่ามุ่งหวังเนี่ยก็มักจะมีอะไรที่หวังมากกว่าที่เป็นอยู่นะฮะซึ่งมันที่ผ่านมาก็ไม่เลวนะพี่แต่ว่าทำไงให้สิ่งที่มันเป็นคำบ่นของคนปัจจุบันว่าตอนนี้เงินฝืดไหมตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันมีปัญหาไหมอะไรตรงนี้ให้มันน้อยลงไม่ได้คาดหวังว่ามันจะหายไปนะครับผมไม่เชื่อว่าคนในประเทศเนี่ยแม้แต่ว่ารัฐบาลจะดียังไงก็ตามนะผมว่าไอ้คำบ่นทำอะไรตรงนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าให้มันน้อยลงหรือว่าให้มันเกิดอะไรที่มันเป็นเศรษฐกิจที่คนไทยนะฮะรู้สึกแฮปปี้ในการที่จะจับจ่ายนะหรือว่าลงทุนมากขึ้นนะครับฟิลตรงนี้ต้องว่ากันจริงๆนะมันถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้หลายๆปีเนี่ยนะฮะตอนนี้คนอาจจะบ่นกันนิดนึงนะฮะว่าเงินฝืดไหมนะอาจจะระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายกันพอสมควรนะฮะทำยังไงให้เราจะตีโจทย์ตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็ทำให้คนมีความมั่นใจในเศรษฐกิจมากขึ้นจับจ่ายมากขึ้นนะหรือว่าทำธุรกิจแล้วมีผลประกอบการที่ดีขึ้นครับอันนี้ส่งผลโดยตรงกับประชาชนทุกคนแน่นอนนะฮะครับนะฮะถ้าคนเปลี่ยนคนใหม่มันจะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือกระเตื้องขึ้นหรือยังไงฮะถ้ามองแล้วถ้าตอบแทนคนที่ไปตอบว่าต้องเปลี่ยนคนถ้ามาในมุมนั้นคือเป็นเรื่องของความมั่นใจมั้งฮะอย่างที่ผมว่าไปจริงแล้วครม.นี้เป็นครม.ครั้งปรับครั้งที่5ใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดใช่ 5.0 บอกเลยเป็น 5.0 เป็น 5.0 นะฮะซึ่งก็ไม่น่าจะใช้เวลาทำงานตรงนี้มาแล้วเดี๋ยวเราก็มีเลือกตั้งปีหน้าใช่ไหมฮะใช่หรืออย่างช้าสุดก็ปีถัดไปอะไรนะผมว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจนะคือถ้าชื่อออกมาแล้วเป็นที่ยอมรับของประชาชนเนี่ยนะฮะบวกกับเข้ามาแล้วสร้างผลงานอย่างจริงจังในเวลาสั้นๆได้เนี่ยโอ้ผมว่ามันจะน่าจะเห็นอะไรบางอย่างนะฮะที่เป็นสัญญาณที่ดีนะฮะกับภาพรวมนะฮะยิ่งถ้าประกอบกับการประกาศเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วมีการระบุวันเลือกตั้งที่ชัดเจนเนี่ยผมว่าน่าจะส่งผลดีนะฮะกับเศรษฐกิจหลังจากนี้ไปนะฮะครับแล้วในมุมมองค่อนข้างจะมองโลกในแง่ที่ดีฮะครับผมในความคิดเห็นของคุณปิยพันธ์โผรายชื่อที่จะมีการปรับชื่อที่เข้ามาเนี่ยพอจะสร้างสีสันหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นได้บ้างไหมผมว่าเอาจริงๆผมยังไม่ทราบเลยนะมีใครอยู่ในลิสต์บ้างฮะก็น่าจะดีไหมฮะก็น่าจะดีไหมฮะผมไม่ขออนุญาตไม่คอมเมนต์ตรงนี้ดีกว่านะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าแกนหลักเนี่ยคนที่ยังมีความมั่นใจในตัวท่านดร.สมคิดอยู่ครับนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนรออยู่ตอนนี้ก็คื
อยากจะเห็นอะไรที่คือตอนนี้ทุกคนจะเน้นในเรื่องเขาเรียกว่าการส่งเสริมพื้นที่ฝั่งตะวันออกใช่ไหมฮะครับซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติว่ามันออกมาแล้วแบบมันมีการสร้างแบบจริงจังหรือมันทำให้เกิดเมืองใหม่อะไรแบบนั้นอ่ะรวมถึงรถไฟอ่ะไฮสปีดมันมีการลงรางจริงๆนะฮะพวกนี้มันจะได้ประเทศไทยให้ขึ้นไปอย่างจริงจังแต่ว่าคือตอนนี้ก็ไม่เร็วนะสังเกตไหมฮะตอนนี้ในเรื่องของอสังหาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหแบบไปที่ไหนก็เจอคอนโดขึ้นมโหฬารแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในสภาพฟองสบู่ด้วยนะฮะทุกที่ที่มีรถไฟฟ้าไปเนี่ยก็จะมีคอนโดขึ้นแล้วคอนโดพวกนั้นก็ขายได้จริงเวลาโอนก็โอนได้จริงนะการทำมาอยู่เนี่ยก็มีทั้งคนยุคใหม่ที่มองแล้วว่าการที่อยู่คอนโดเนี่ยมันทำให้เวลาในแต่ละวันของเขามากขึ้น คือใช้เวลาเดินทางน้อยลงอ่ะว่างั้นนะฮะประกอบกับคนต่างชาติเองเนี่ยก็ไม่อยู่เมืองไทยมากขึ้นนะคือเราแทบจะไม่เชื่อเลยว่า30ปีที่แล้วเนี่ยตรงที่อยู่ชานเมืองเลยนะฮะไม่ค่อยมีคนต่างชาติเท่าไหร่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนต่างชาติไม่ว่าฝรั่งหรือว่าคนเอเชียคนจีนคนญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของกรุงเทพไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยคนจีนเยอะมากเยอะมากนะฮะไม่เฉพาะกรุงเทพนะก็อยู่ทั่วประเทศไทยซึ่งก็มองให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยเมืองกรุงเทพเองเมืองไทยเองเนี่ยก็ยังมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์อยู่นะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงๆละในมุมผมเนี่ยถ้ามองหุ้นของอเมริกาเราจะเห็นว่าหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปหรือหุ้นที่นำตลาดเนี่ยเขาได้เปลี่ยนผู้นำเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นหุ้น Facebook Microsoft นะฮะ Apple หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทใหญ่ๆของอเมริกาเนี่ยก็จะมีพวกแบงค์นะก็คือธนาคารรถยนต์นะฮะปิโตรเคมีนะซึ่งการเปลี่ยนบริษัทที่เป็น Big Cap นะบริษัทใหญ่ๆ Big 10หรือ Big 20อะไรก็ตามเนี่ยมันบ่งบอกว่าเศรษฐกิจเขาเนี่ยเขาได้มีการเทิร์นนะอุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจใหม่ๆนะขึ้นมาเป็นบริษัทใหญ่เรียบร้อยแล้วนะของประเทศไทยเนี่ยเราก็พยายามลุ้นอยู่ว่าบริษัทใหญ่ๆที่เราเห็นมา10ปีเนี่ยมันจะมีบริษัทไหนบ้างที่ขึ้นมาแทนนะฮะงั้นคนในวงการธุรกิจหรือวงการหุ้นเนี่ยก็คาดหวังนะฮะว่าเมื่อไหร่ที่มีหุ้นตัวใหม่ๆนะที่เมื่อก่อนไม่เคยอยู่ในลิสต์50เลยนะไม่เคยอยู่ในเซต50เลยอยู่ขึ้นมาอยู่เป็นท็อป3หรือท็อป10แบบเนี้ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราคาดหวังว่านโยบายใหม่ๆหรือว่ารัฐบาลครม.ชุดใหม่เนี่ยถ้ามีการปลุกปั้นตรงนี้ได้จริงๆเนี่ยนะฮะเราก็จะได้บริษัทใหญ่ๆขึ้นมาแทนซึ่งหมายถึงว่า market cap ก็ตามหรือว่าธุรกิจที่เกิดจากบริษัทนั้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลโดยตรงนะฮะกับประชาชนนะในแง่ของการจ้างงานนะหรือว่าการสร้างรายได้ให้กับประเทศมากขึ้นครับอันนี้ต้องเป็นภาพของภาพระยะยาวแล้วผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพนะแล้วก็ถ้าลงมือทำจริงเนี่ยนะฮะก็น่าจะสร้างตรงนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แค่นั้นเองนะฮะนะฮะเพราะยังไงเราก็อย่าลืมโจทย์ใหญ่ของประเทศที่เราต้องมียุทธศาสตร์และหาคนมาทำยุทธศาสตร์ตรงนั้นเดี๋ยวกลายไปว่ามองแต่เห็นปัญหาข้างหน้าแล้วก็ลืมทำปัญหาระยะยาวมันก็ต้องการแก้ตามล้างกันไม่จบอย่างนี้ใช่ใช่เราต้องวางแผนเชิงลุกมากกว่านี้นะฮะแล้วก็มองระยะยาวเลย3-4 3 ปี5ปีเราจะทำอะไรกับประเทศแล้วก็จะผลักดันธุรกิจอะไรที่เป็น S curve มาฮะที่เราพูดบ่อยเป็นธุรกิจที่เป็นความหวังใหม่ของประเทศไทยครับได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณปิยพันธ์ครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณปิยพันธ์วงยะรานะฮะประธานกรรมการบริหารบริษัท Stock Tomorrow จำกัดครับนะฮะท่านนี้แกก็ติดประชุมอยู่ด้วยนะเอาล่ะเราก็ไปขอเวลามาออกมาพูดคุยกับเราสักครู่นึงขอออกมาปรับครม.หน่อยมาชี้แนะนิดนึงนะฮะก็คงจะเห็นภาพนะฮะก็ตอนนี้ก็ปัญหาคุณปิยพันธ์ก็มองตรงกันปัญหาเรื่องของการกระจายความมั่งคั่งเนี่ยอาจจะต้องทำให้เร็วกว่านี้หน่อยนะฮะเพื่อที่จะว่าคนได้รู้สึกได้สัมผัสได้กับว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นจริงๆไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายอยู่เหมือนเดิมแต่หัวใจสำคัญก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นอันนี้เราก็พูดถึงกันมาเชื่อมั่นด้วยแล้วก็เรื่องระยะยาวด้วย
ต้องทำระยะยาวไปให้ได้แล้วก็ที่เขาบอกว่าพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่มี GDP มีมูลค่าเศรษฐกิจมูลค่าของบริษัทนี่มากกว่า GDP ของบ้านเราอย่าง Google ก็ดี Microsoft ก็ดีApple ก็ดีเนี่ยนะฮะที่เขาเปลี่ยนผู้บริหารก็ไม่ต่างอะไรกับที่เอาไม้ผลัดใบหรือถ้าจะให้เห็นภาพเป็นงูจะโตเนี่ยมันก็ต้องลอกคราบครับก็เหมือนกันน่ะอย่างเงี้ยมันก็ต้องมองไปถึงเรื่องระยะเพราะจึงอยากให้การปรับหรือการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ถ้าจะต้องมีการปรับ 5.0 ครับนะฮะมันก็ต้องนอกจากเรียกความเชื่อมั่นแล้วคนที่จะเข้ามาก็ต้องทำอะไรที่มันมองไกลๆด้วยครับคิดว่าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายไหมของการปรับครม.ก็คงจะหมดแล้วละมั้ง6ไม่มีแล้วเนาะโอ้ยแค่คณะรัฐมนตรีเขาถ้าปรับเนี่ยก็ทำงานอีกปีนึงเว้นแต่ว่าโรดแมปจะขยับขยื่นแต่ก็ดูแล้วว่าท่านนายกก็ไปกี่ครั้งก็พูดเวทีไหนก็ยังยืนยันตามโรดแมปแล้วท่านก็พูดจริงทำจริงมันไม่ได้ก็ไม่ได้ชมนะเพราะท่านก็ก่อนหน้านั้นก็หลังจากกลับจากที่ไหนนะอเมริกาครับเห็นไหมไปพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งพอกลับมาปุ๊บก็ประกาศโรดแมปเลยว่าเราจะเลือกตั้งในเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นตอบแล้วยังอ่ะตกลงตอบยังว่าคำถาม6ข้อผมเหรอฮะ ยังเห็นว่าได้มีคุณป้าขออภัยเรียกอายุ70เรียกคุณป้าได้นะฮะถ้าเป็นผมก็ขอเรียกคุณน้าแล้วกันนะก็ไปทำธุระแถวกระทรวงมหาดไทยนะฮะท่านก็เลยเข้าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจะตอบคำถามของท่านนายกรัฐมนตรีครับตามสื่อรายงานบอกเป็นคนแรกนะคนแรกเลยเหรอเป็นคนแรกที่ไปตอบคำถามนะฮะก็เลยได้ก็กลายเป็นคนแรกเนี่ยก็สื่อก็ดุมสัมภาษณ์ล่ะนะฮะแต่ว่าท่านจะว่ายังไงบ้างนี่ก็เดี๋ยวไปติดตามข่าวในวันนี้ก็ใจว่าหลายๆสำนักหลายๆสื่อก็คงจะรายงานกันนะฮะวันนี้หมดเวลาซะแล้วนะฮะแหมมีเรื่องนึงอยากจะคุยเรื่องของเศรษฐกิจปีหน้าซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกอยากจะให้โตได้เต็มตามศักยภาพครับ 5% เองอ่ะแม่ศักยภาพบ้านเรามันแค่ 5% มันน่าจะไปไกลกว่านั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้วันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะมีเวลาว่างช่วงไหนจะคุยให้ฟังกันแล้วกันนะฮะช่วงนี้หมดเวลาเราทั้งคู่ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชั่วโมงฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย 98.5 สถานีข่าวจริงสปริงเรดิโอ